بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับดูหน้าตาแล้วเหมือนกับถือศีลอดกันนะแย่ไหมครับไม่แย่อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ16วัน17วันแล้วนะครับกับครึ่งเดือนที่ผ่านไปอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ถ่ายท้องหน่อยนึงนะครับ ก็ดีใจด้วยนะครับกับพี่น้องที่ได้มีโอกาสถือศีลอดจนกระทั่งได้ครึ่งทางแล้วนะครับเราเลยครึ่งทางมาเหลือเวลาอีกประมาณเพียงแค่10กว่าวันเท่านั้นเองนะครับตามที่สำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศนะครับอย่างเป็นทางการให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศนะครับร่วมกันดูดวงจันทร์ในวันพฤหัสที่14นะครับก็หวังว่าพี่น้องก็คงจะใช้ระยะเวลานะครับที่เหลืออยู่ตรงนี้อีก10กว่าวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสิ่งใดที่เป็นโปรแกรมที่พี่น้องคิดว่าน่าจะทำได้ด้วยตัวของพี่น้องเองให้รีบทำนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยในเดือนนี้ผมมีประสบการณ์มา 4-5 ครั้งนะครับเป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับทั้งที่เป็นญาติสนิทแล้วก็เป็นคนที่รู้จักเคารพนับถือนะครับบางคนคืนวันดูเดือนเสียชีวิตนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ถือศีลอดแม้แต่วันเดียวนะครับวันที่เขาดูเดือนกันนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะถือศีลอดนะครับบางคนได้2วันนะครับบางคนได้ไม่กี่วันเขาก็ลาจากเราไปนะครับทิ้งให้เราอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพระองค์ยังทรงเมตตาประทานริสกีนะครับประทานลมหายใจให้เราอยู่เพื่อที่จะได้ใช้ต้นทุนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานให้กับเราเนี่ยนะครับในการที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในความเมตตาต่างๆของพระองค์นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักใช้นะครับต้นทุนแล้วก็ทรัพยากรต่างๆที่อัลลอฮฺให้กับเราที่เราเรียกว่าเป็นริสกีนะครับเพื่อที่จะสนองรับสั่งของอัลลอฮฺนะครับพักดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราถือศีลอดเราเห็นเดือนกันมาเนี่ย16-17วันแล้วมีพี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งนะครับตอนเช้าๆเนี่ยยังเดินถือถุงน้ำเต้าหู้อยู่เลยไม่กินที่ร้านนะเอาไปกินที่บ้านก็ยังดีนะครับทำไมถึงบวชไม่ไหวล่ะไม่ไหวแย่ไอ้นู่นไอ้นี่แต่เดินมาซื้อน้ำเต้าหู้มานั่งคุยเย็น3โมงเช้าคุยได้นะครับคุยเสียงลั่นเจียวเลยแต่ว่าถามว่าทำไมถือศีลอดไม่ไหวเวียนหัวนะครับก็ไม่รู้นะมันคุยกันต้องตบหัวด้วยนะอะไรหน่อยเวียนหัวอะไรหน่อยเวียนหัวนะครับแต่เวลาไปไหนไปได้นะนะครับก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพวกเราประทานเวลาให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ประทานริสกีให้กับพวกเราให้เราได้ใช้3อย่างเนี้ยในการที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องลองนั่งหลับตานะก็นึกดูนะอามันที่สมควรที่เราจะต้องทำในเดือนรอมฎอนนะกับ16วันที่ผ่านไปเลยไป17วันเนี่ยเราทำแล้วมันคุ้มกันไหมกับที่ขาดไปผ่านไปเนี่ยไม่น่าจะคุ้มกันนะบางแว่นนะนะครับผมเองในสารภาพกับพี่น้องยังไม่อายเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยยังขาดตกบกพร่องอีกเยอะเลยบางทีบางเรื่องที่ผมไปสอนคนอื่นเขาเนี่ยแต่ผมไม่ได้ทำนะครับผมยังไม่ได้ทำอีกตั้งหลายข้อนะครับกลับจะกลับกว่าจะถึงบ้านในบางทีตีสองนะครับบางทีต้องถือโอกาสกินโซโฮตอนนั้นเลยเพราะกลัวเดี๋ยวว่าถ้านอนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ตื่นแล้วตีสี่นะครับเพราะมันแย่นะครับสอนหนังสือถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งเพราะว่าเดือนรอมฎอนนี่ผมสอนเหลือคาบละ45นาทีจากคาบละ60นะเหลือ40นาทีกับ45นาทีก็บ่ายสองโมงเนี่ยต้องออกจากโรงเรียนแล้วนะครับไปสถานีนะครับแล้วพี่น้องก็ทราบตอนนี้เส้นรามคำแหงรามอินทราเนี่ยลาดพร้าวเนี่ยนะครับเขาทำอะไรนะไอ้รถไฟฟ้านะ
นะครับครั้งสุดท้ายที่เมื่อวานผมไม่ได้มาผมมารณรงค์ที่สถานีโทรทัศน์ทีเอ็มนะรณรงค์เสร็จแล้วผมก็ละศีลอดแล้วก็ละหมาดมักริบพร้อมกับเขาแล้วก็แล้วก็ออกจากสถานีนะผมไปถึงที่อนุรักษ์มรุอิสลามสี่ทุ่มตะระแวะไม่ได้เลยกะว่าเดี๋ยวเราไปตะระแวะที่มรดกก็ได้ปรากฏว่าออกจากที่เนี่ยมักริบไปถึงที่นุ่นเขาอบรมเขานาซีฮะหลังตะระแวะกันไปแล้วบางแวนความที่ว่าการเดินทางมันติดมันไม่สะดวกงั้นผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในตอนนี้เกือบจะต้องอยู่แต่บนถนนนะครับก็เลยทำให้บางทีบางโปรแกรมเนี่ยได้แต่สอนคนอื่นเขาแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้ทำนะครับเพราะมันทำไม่ได้มันไม่สะดวกจริงๆเลยแหละนะครับก็ขออนุญาตจากอัลลอฮ์นะผมหวังอยู่เสมอว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยพี่น้องได้เอาไปทำพอพี่น้องได้ทำมันก็จะไหลมาหาผมเองนะหวังนอนกินจากคนอื่นฉลาดหน่อยนะเราก็ต้องฉลาดสินะนะถ้าพี่น้องไม่ทำนี่ผมแป๊กเลยนะนะถ้าพี่น้องไม่ทำนี่ผมไม่ได้อะไรเลยก็ฝากกับพี่น้องก็แล้วกันช่วยขยันหน่อยผมจะได้พลอยได้ไปด้วยเพราะว่าผมเองทำได้ไม่เต็มที่แต่ว่าตะระเวนนี่ผมขาดอยู่2หรือ3ครั้งเท่านั้นแหละนะครับพยายามที่สุดเลยพยายามจะไม่ให้ขาดนะครับเพราะว่าหลังรอมฎอนไปแล้วเราก็ไม่มีตะระเวนกว่าจะได้ตะระเวนใหม่ก็นู่นแหละปีหน้าแล้วเราจะมีโอกาสถึงปีหน้ามั้ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะอยู่ถึงปีหน้าไหมครับเนี่ยนี่มาเอาไหมรับปากนะอย่าไปไหนก่อนนะรับปากนะอัลฮัมดุลิลละห์จริงๆแล้วเดือนรอมฎอนเนี่ยผมอยากให้เป็นเดือนที่เราได้ขออิสติฟาร์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดเลยถ้าพี่น้องจะสังเกตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้เรื่องการอภัยโทษเนี่ยเป็นจุดขายของเดือนรอมฎอนเลยเป็นแรงจูงใจนะครับของเรื่องอะไรครับเรื่องความดีต่างๆในการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนเกือบจะทุกรายการเกือบจะทุกโปรแกรมเลยอะไรก็ให้อภัยอะไรก็ให้อภัยพี่น้องว่าจริงไหมบางแว่นว่าจริงไหมเราลองดูนะฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวผมขอใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับเราลองดูจากฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์ทรงพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งกิจกรรมที่ทำปราบปรายตลอดทั้งวันเนี่ยอัลลอฮ์จะใช้เรื่องของการอภัยโทษเป็นเงื่อนไขเป็นจุดขายเป็นแรงจูงใจให้เราได้ปฏิบัติตามนะใช้เรื่องอะไรเรื่องการยกโทษให้ซึ่งเรื่องการยกโทษให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่านะดีกว่าตอบแทนผลบุญให้อีกถ้าอัลลอฮ์ยกโทษให้นะครับแต่ถ้าอัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญและบาปยังอยู่เต็มอยู่เนี่ยเราต้องไปชำระต้องไปเคลียร์คดีของเราแต่ถ้าอัลลอฮ์นิรโทษกรรมให้เราแล้วครับลบล้างความผิดให้ต่อให้เราไม่มีผลบุญอะไรเลยแล้วก็ไปสวรรค์ได้เพราะเราไม่มีบาปมาถ่วงเราไว้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะต้องเริ่มอ่านกันละทุกคืนเลยอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบุลอาฟวะฟะฟูอันนีนี่ก็เรื่องของการอภัยคือไลลาตุลกอดที่ท่านหญิงไอชาสอบถามท่านรอซูลบอกว่าถ้าดีฉันเนี่ยโชคดีได้เจอกับคืนไลลาตุลกอดจะสอนให้ฉันว่าอะไรบ้างรอซูลสอนอะไรอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนโออัลลอฮ์แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอภัยตุฮิบุลอาฟวะพระองค์ทรงโปรดทรงชอบการอภัยฟะฟูอันนีขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษอภัยโทษให้ฉันเนี่ยดูอาสำหรับคืนไลลาตุลกอดที่พิเศษที่สุดอัลลอฮ์ยังใช้เรื่องอะไรใช้เรื่องการอภัยโทษเป็นจุดขายเป็นแรงจูงใจให้เราขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยครับอ้าวถือศีลอดกลางวันมันซอมรอมฎอนอีมานันวะติซาบันกูฟิรอนี่ใครถือศีลอดตลอดทั้งวันด้วยความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ด้วยจิตศรัทธานะครับแสงอันเนี่ยแสงที่รถมันเข้ามันส่องมากระจกมันบังขอแรงบังปิดประตูสักบานนึงได้มั้ยครับนะกระจกรถมันส่องนะครับนิดเดียวบานเดียวพอแล้วนะครับพอดีระดับสายตาเลยใครที่ถือศีลอดนะครับใครที่ถือศีลอดตลอดทั้งวันบานซ้ายมือนะครับบางอัดนานครับบานริมซ้ายเลยครับนั่นแหละอะไรบานนั้นบานเดียวครับไม่เป็นไรหายแล้วปิดมาบานนึงอ่ะครับโอเคเลยแจ๋วเลยนะครับ
ใครที่ถือศีลอดในช่วงกลางวันด้วยความจงรักภักดีด้วยความมุ่งหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์การอภัยความเมตตาของอัลลอฮ์ผลบุญของอัลลอฮ์กูฟีรอเขาก็ได้รับการอภัยโทษยกโทษให้ตลอดทั้งวันพอกลางคืนใครละหมาดตะรอวีมันกอมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันใครละหมาดในยามค่ำคืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงยกโทษให้กลางวันก็ยกโทษกลางคืนก็ยกโทษและกิจกรรมที่ทำในระหว่างเนี่ยยกโทษหมดเลยไหมยกโทษอะไรก็แล้วแต่ทำไปอัลลอฮ์ยกโทษให้ทำตามยกโทษให้ฉะนั้นถ้าเราทำความดีนะครับแล้วก็ถือศีลอดในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยตามโปรแกรมที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำเอาไว้โอกาสที่เราจะได้รับการพิจารณาอภัยโทษยกโทษให้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับมีประปรายตลอดทั้งวันทั้งเดือนเลยฉะนั้นมันจึงเป็นความอัปยศอดสูสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วไม่ได้รับการอภัยโทษแสดงว่าเขาเองไม่ทำตัวให้เอื้อต่อการที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลางวันที่ไม่ได้รับการอภัยโทษอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ถือศีลอดหรือถือไปแล้วก็ใช้ไม่ได้อัลเลาะห์จึงไม่ยกโทษให้กลางคืนที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ละหมาดตะรอวีห์ไม่ได้ยืนละหมาดในยามค่ำคืนหรือละหมาดแต่อัลเลาะห์ไม่รับพิจารณาใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นผมจึงเป็นห่วงกับพี่น้องนะครับว่าเราอย่าปล่อยให้เดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมาเยือนเราเสร็จแล้วก็ลาจากเราไปเดือนหนึ่งเต็มๆโดยที่เราไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งนะครับที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องจะต้องเล่าฮะดีษบทนี้ให้พี่น้องฟังวันหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเดินออกมาจากบ้านของท่านประตูบ้านของท่านท่านต้องการที่จะมาขึ้นประทับยืนเพื่อปราศัยให้กับบรรดาประชาชนนะครับมาคุตบะซึ่งทุกครั้งเป็นประจำเนี่ยรอซูลพอออกจากบ้านมารอซูลก็จะให้สลามตรงไหนนะที่ประตูใช่ไหมให้สลามที่ประตูหรือถ้าไม่ให้สลามที่ประตูก็จะเดินจนกระทั่งมาขึ้นบนมิมบัตแล้วก็หันหน้าไปหาประชาชนแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์รอซูลทำแบบนี้แต่วันนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอกะก้าวผ่านประตูมารอซูลก็เดินมาที่มิมบัตเลยแล้วก็ขึ้นมาก้าวหนึ่งก็อามีนขึ้นมาก้าวที่สองก็อามีนขึ้นมาก้าวที่สามก็อามีนมิมบัตของรอซูลมีกี่ขั้นนะสามขั้นนะตามสุนนะห์แล้วสมควรสร้างมิมบัตแค่สามขั้นนะครับเพื่อไม่ให้สูงกว่ามิมบัตของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ที่เห็นเหตุการณ์อยู่กันเยอะเลยหลายคนเอ๊ะทำไมครั้งนี้รอซูลจึงต้องอามีนด้วยครั้งก่อนๆที่ผ่านมาทุกครั้งแต่ละครั้งก็ไม่เคยเห็นว่าอามีนสักครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ขึ้นมาสามขั้นเนี่ยว่าทีละครั้งอามีนอามีนอามีนแต่ซอฮาบะห์ยังพูดอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวต้องฟังคุตบะห์ของรอซูลก็เก็บเป็นคำถามเอาไว้เดี๋ยวรอซูลละหมาดเสร็จแล้วเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวจะถามรอซูลนี่ทำไมสุกนี้ครั้งนี้รอซูลต้องว่าอามีนด้วยพอเสร็จแล้วเท่านั้นแหละครับซอฮาบะห์ก็ไปกรูเข้าไปรุมถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความสงสัยท่านรอซูลขอรับทำไมวันนี้ต้องอามีนตั้ง3ครั้งแน่ทุกครั้งไม่เคยเห็นทำเลยลิมาตัสนะอูฮากะซะทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยแปลกใช่ไหมครับรอซูลก็เฉลยให้ฟังว่าอ๋อเมื่อสักครู่เนี่ยจริงอยู่ก็ครั้งก่อนๆไม่เคยทำหรอกแต่ครั้งนี้ที่ฉันทำน่ะเพราะว่าท่านยิบรีนนี่ใครน่ะยิบรีนฮะยิบรีนนี่มาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับมาลาอิกะห์พิเศษเลยนะครับมาลาอิกะห์ผู้ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบอามานะห์ภารกิจให้นำวะฮีนะครับมาสู่บรรดานบีเนี่ยยิบรีนท่านนี้แหละครับยิบรีนมาปรากฏร่างให้ฉันเห็นนะครับยิบรีนขอดุอาสาบแช่งคนที่มีนิสัย3อย่างนี้มีพฤติกรรม3อย่างนี้ฉันเห็นสมควรด้วยว่าคนประเภทนี้นิสัยแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้สมควรถูกสาบแช่งฉันก็พลอยสาบส่งไปอีกแรงหนึ่งอีกตกลงกี่เด้งเนี่ยโดนยิบรีนสาบนะก็ทีหนึ่งแล้วมาโดนดูอาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามีนสำทับไปอีกตกลงสมมติว่าอ้าวถ้าอัลเลาะห์ไม่รับของยิบรีนแล้วรับของใครก็ต้องรับของนบีและถ้าอัลเลาะห์รับทั้งสองท่านเลยอัลเลาะห์ก็รับของยิบรีนด้วยแล้วก็รับของนบีด้วยซวยไหมคนนี้ซวยอ้าวเราระวังนะอย่าเป็นคนที่รอซูลและยิบรีนสาบแช่งหนึ่งรอจูลุนดูกิรตุอินดาหูฟาลัมยุสันลีอาไลยาคนแรกที่อัปยศสิ้นดีก็คือคนที่นามชื่อของฉันเนี่ยอุตส่าห์ถูกกล่าวต่อหน้าต่อตาเต็มหูเขาแล้วนะเขาได้ยินจะเลยว่า
มูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออะลัยฮิสซอลาตุวะสลามก็แล้วแต่ฟะลัมยุศ็อลลิอะลัยฮิมันนั่งเป็นใบ้อยู่ได้มันไม่ยอมศอลวาตให้ฉันเลยเราอย่านั่งนิ่งๆนะเวลาผมเอ่ยชื่อนบีใครเอ่ยชื่อนบีในโอกาสต่างๆเนี่ยให้เราว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกคนที่ปากหนักนั่งเป็นใบ้ไม่ยอมศอลวาตให้นบีทั้งที่ได้ยินชื่อนบีเนี่ยคนนี้คือคนที่มาลักยิบรีนสาปแช่งนะแล้วรอซูลก็อามีนขอให้มันซวยไปนะนี่ใครแช่งเนี่ยมาลักยิบรีนแช่งรอซูลแช่งเราไม่เป็นแบบนี้นะต่อไปนี้เราจะไม่เป็นแล้วเราจะป้องกันตัวเราสองรอยูลุนดะคอละอะลัยฮิรอมฎอนชายอีกคนหนึ่งช่างหน้าสมเพชที่โดนยิบรีนสาปแช่งรอซูลสาปแช่งคนที่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนทั้งเดือนนะครับจนกระทั่งรอมฎอนหมดเดือนไปฟะลัมยุกฟัรละฮูแต่เขาไม่ได้โชคดีได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาเลยก็คืออยู่ในเดือนรอมฎอนเหมือนกับไม่มีรอมฎอนเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คนคนนี้ไม่ได้รับการอภัยโทษยิบรีนบอกเป็นไงช่างอัปยศคนแบบนี้รอซูลก็บอกอามีนให้มันอัปยศให้มันอดสูไปนะครับคนที่3ชายคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งเนี่ยมีพ่อมีแม่ที่เฒ่าชราอยู่กับบ้านกับช่องตัวเองนะแต่ไม่ได้ปฏิบัติตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้อะไรครับให้ได้ตัวเองได้เข้าสวรรค์แล้วก็ยิบรีนก็สาปแช่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อามีนรับดุอาของยิบรีนไปอีกฉะนั้นคนที่ผมต้องการจะนำมาเป็นกรณีตัวอย่างของพี่น้องก็คือคนที่อยู่ในเดือนรอมฎอนแต่ทั้งเดือนเนี่ยไม่ได้โชคดีได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยฉะนั้นตอนนี้เราพอรู้แล้วนะเราพอรู้แนวแล้วทําอย่างไรอัลเลาะห์จะยกโทษให้ถือศีลอดกลางวันอัลเลาะห์ยกโทษให้ละหมาดซุนนะห์ในยามค่ําคืนอัลเลาะห์ยกโทษให้ใช่มั้ยครับแล้วแต่ละค่ําคืนเนี่ยแต่ละค่ําคืนเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีบ่าวของพระองค์จํานวนหนึ่งเนี่ยในยุคสมัยเรานี่แหละครับมีบ่าวของพระองค์จำนวนหนึ่งที่พระองค์ทรงพร้อมและยินดีที่จะคัดชื่อตัดชื่อเขานะคัดชื่อเขาออกจากทะเบียนชาวนรกในหะดีษซอฮีฮ์นะครับฟะอินนะลิลลาฮิตะอาลาฟีกุลลิไลลาติมินรอมฎอนอุตะกออะมินันนารแท้จริงสำหรับอัลเลาะห์แล้วในแต่ละเดือนเนี่ยในแต่ละค่ําคืนของเดือนรอมฎอนจะมีบ่าวของพระองค์จำนวนหนึ่งที่เป็นอุตะกออุตะกอแปลว่าคนที่ถูกปล่อยออกจากการถูกทรมานในนรกอ้าวพวกเรานั่งนิ่งๆนะนั่งนิ่งๆแล้วก็หลับตาดูหลับตาคิดให้มันทะลุไปเลย40ปีที่เราถือศีลอดมา30ปีที่เราถือศีลอดมาหรือ50ปีก็แล้วแต่บางคนมีชื่อเราติดโผไปสักปีนึงมั้ยในแต่ละรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์จะมีคนที่ตัดชื่อออกตัดชื่อออกไม่ต้องตกนรกไม่ต้องตกนรกไม่ต้องตกนรกเคยมีปีไหนที่มีชื่อเราติดไปบ้างเอาแบบยุติธรรมกับตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองสงสัยมีแล้วแหละ2ครั้ง3ครั้งเอาแบบชัวร์ๆว่าเราทําเหมือนกับที่อัลเลาะห์ว่านบีว่าแล้วเราโชคดีปีนั้นมีชื่อเราติดไปน่ะไม่ต้องตกนรกของอัลเลาะห์น่ะมีมั้ยครับเราเคยปีนี้มีสงสัยมีชื่อเรามีมั้ยตั้ง50ปีที่ถือศีลอดมาน่ะไม่มีใครโชคดีเลยหรอกครับได้มีชื่อติดโผไปกับเขาบ้างหืมเพื่อความหวังอาจจะมีก็ได้วันเล่าตะลาอะลัมอาจจะไม่มีก็ได้แล้วถ้าขอให้มีแล้วถ้ามันไม่มีจะทำยังไงเหลืออีก14วันฮะถ้าเลยรอมฎอนนี่มันเป็นมิถุนากันยากรกฎาสิงหาแล้วจะอยู่ถึงปีหน้ากันอีกนะปีนี้ยังบวชกันแย่อยู่แล้วจะเอาให้ถึงปีหน้าอีกอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันขอดุอาขอให้เรามีโอกาสในการทําความดีแล้วก็มีโอกาสชื่อติดโผไปปลายแถวก็ยังดีชื่อหลังๆเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกใช่มั้ยครับนะแต่ถ้าเราคิดว่ามีแล้วชัวร์แล้วสบายแล้วเราแล้วถ้ามันไม่มันหลุดโผไปล่ะใช่มั้ยครับกลายเป็นชื่อของเราอยู่ในรายชื่อของคนที่ต้องไปถูกลงโทษก่อนเอามั้ยไม่เอานะครับผมนั่นแหละยังไม่รู้เลยเหมือนกันนี่แหละก็เลยต้องทบ
ทวนตัวเองกันอยู่ประจำนะนั่นก็เรียนกับพี่น้องด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยนะครับว่า14วันนะครับหรืออีก13วันที่เหลือตรงนี้อยากให้เป็นช่วงเวลาที่เราได้กรอบโกยกันให้ได้มากที่สุดนะครับระยะเวลาที่เหลือกับโปรแกรมที่มันยังอยู่อีกตั้งเยอะเนี่ยถ้าจะเอามาทำให้มันหมดไปกับเวลานี่มันสาจะไม่พอแล้วนะครับงั้นทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วทำหน่อยหนึ่งแล้วมันได้เยอะๆนะเพื่อให้มันคุ้มกับช่วงเวลาอ้าวลองช่วยกันสักโปรแกรมสองโปรแกรมที่ช่วยกันนึกว่าอะไรที่ทำหน่อยเดียวแล้วมันได้เยอะมีไหมครับในเดือนรอมฎอนอีก13วันที่เหลือเนี่ยทำไม่ต้องเยอะมากแล้วก็มันได้เยอะอ่านกุรอานถือศีลอดถือศีลอดนี่ทำทั้งวันเลยนะถือศีลอดนะอะไรที่ทำลงทุนไม่ต้องเยอะมากแล้วได้เยอะเหมือนทำทั้งวันทำนิดเดียว5นาที3นาทีนั่นแหละอะไรนะครับไปว่านะส่วนหนึ่งก็คือเราไปดักตะคุบไลละตุนก๊อตให้ได้ก็แล้วกันเพราะหนึ่งไลละตุนก๊อตนี่คืนเดียวเท่ากับอายุเรา83ปี84ปีมันเกินชีวิตเอาทั้งชีวิตเลยใช่ไหมครับถ้าใครฟลุกไปตรงกับคืนไลละตุนก๊อตอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับแต่ถ้ามันไม่ตรงกับคืนไลละตุนก๊อตฮะนี่ที่ผมจะแนะนำให้กับพี่น้องเนี่ยผมเห็นเขาจัดโต๊ะจัดอะไรไว้แบบเนี้ยนี่จะเลี้ยงละศีลอดนะใช่ไหมครับเลี้ยงละศีลอดพี่น้องทราบไหมครับว่าเราเลี้ยงละศีลอดเนี่ยกับข้าวถุงหนึ่ง40บาทเอา2ถุง80บาทขนมอีก20บาท100บาทเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยนะถ้าพี่น้องไม่คิดอะไรมากนะมันได้มหาศาลเลยเลี้ยงอาหารละศีลอดคนละศีลอดนี่แหละแล้วถ้าเราไม่ใจใหญ่มากนะเอาแค่กับข้าวถุงเดียวขนมสักหน่อยนึงหรืออินทผลัมสักนิดนึงเนี่ยแค่นี้หรือซื้ออินทผลัมดีๆสักกล่องนึง100 200บาทเนี่ยเอาไปซะดอกก็ให้เขาใช้ละศีลอดเปิดบวช ด้วยกับผลบุญด้วยกับอินทผลัมของเราเนี่ยพี่น้องรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะได้ผลบุญเทียบเท่ากับคนที่เขาถือศีลอดเขาถือทั้งวันแต่เราน่ะหิวกับข้าวไปให้เขาแค่5นาทีเท่านั้นแหละแต่เราได้ผลบุญที่คนคนนั้นเขาเหนื่อยมาทั้งวันเขาทำอะไรในระหว่างถือศีลอดถ้าคนถือศีลอดอ่านกุรอานคนถือศีลอดละหมาดตะเราะวีห์คนถือศีลอดดุอาคนถือศีลอดอิสติกฟาร์ผลบุญที่เขาทำแล้วเขาได้ในระหว่างถือศีลอดของเขาเนี่ยได้กับเราทั้งหมดเลยไหมได้กับเราทั้งหมดเลยนี่คือคนที่มองแบบฉลาดนะผมแนะนำให้พี่น้องเลี้ยงละศีลอดพี่น้องได้ผลบุญที่ถือศีลอดของพี่น้องของที่ตัวเองถือนั่นก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับและได้ผลบุญอะไรอีกได้ผลบุญที่เราซะดะเกาะห์เราเลี้ยงเขาเนี่ยเป็นซะดะเกาะห์อย่างหนึ่งผลบุญซะดะเกาะห์ก็ได้และผลบุญที่คนคนนั้นเขาทำมาในระหว่างที่เขาถือศีลอดการถือศีลอดของเขาอะไรของเขาก็แล้วแต่ได้กับเราได้ไหมได้ตกลงกี่เด้งเนี่ยสามสี่เด้งได้กับเราล้วนๆเลยลงทุนเท่าไหร่ฮะ80บาท60บาท100บาทอ้าวผมจ้างบางอัดนาน500บาทให้ดูอาให้ผมหน่อยบางอัดนานอาจจะดูอาให้แต่มันเป็นดูอาเพราะจ้างใช่ไหมครับแต่เวลาเราส่งถุงกับข้าวให้ถุงขนมให้นะเขาขอดูอาให้ด้วยความตื้นตันด้วยความยินดีอัลลอฮ์เขามีน้ำใจกับเราขอดูอาให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจตรงนี้บริสุทธิ์กว่าร้อยหนึ่งซื้อดูอาตัวนั้นได้ไหมนะ500ซื้อได้ไหมพันหนึ่งซื้อได้ไหมดูอาของคนที่ถือศีลอดฮะผมบางอัดนานผมให้พันหนึ่งขอดูอาให้ผมหน่อยวันนี้บางอัดนานบอกเดี๋ยวขอบ่ายๆก็แล้วกันเลื่อนแหละเดี๋ยวขอสี่โมงเย็นก็แล้วกันนี่แต่คนเนี่ยพอเราส่งถุงกับข้าวให้เขาถุงอาหารให้เขาปุ๊บเนี่ยเขาขอดูอาให้เราเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะแล้วเขาเต็มใจขอด้วยใช่ไหมงั้นการเลี้ยงอาหารละศีลอดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำเนี่ยนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่นักวิชาการเขาบอกว่าน่าทำมากที่สุดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ถือศีลอดเองไม่ได้นะเราเองไม่ไหวนะไม่ต้องไปคิดไปห่วงเรื่องจ่ายฟิดยะห์หรอกครับฟิดยะห์ไงมันต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ทำยังไงที่จะชดเชยผลบุญที่เราเองเราถือศีลอดไม่ได้ต
ต๊ะเราถือไม่ไหวหม้อเราถือไม่ไหวแก่แล้วเปาะถือไม่ไหวแล้วเนี่ยแนะนำให้ทำบุญละบุญแบบเนี้ยมันได้เหมือนกับเขาถือเองใช่ไหมครับแต่ไปรอจ่ายฟิดยะล่ะฟิดยะมันแค่ชดเชยที่ไม่ได้ถือสินอดแต่ตรงเนี้ยมันได้ผลบุญเทียบเท่ากับถืออะไรถือเองเลยยังไงอย่างนั้นงั้นก็ฝากกับพี่น้องก่อนแล้วกันไปดูโปรแกรมที่พี่น้องคิดว่าพี่น้องทำแล้วแล้วมันจะได้เป็นผลบุญเยอะๆกับพี่น้องนะนะผมเองก็พยายามจะทำพี่น้องก็ต้องพยายามทำเพื่อที่เราจะได้ชดเชยในสิ่งที่ตัวเราเองอาจจะขาดตกบกพร่องแต่ไปได้ความดีตรงนั้นตรงนี้มาผสมมาประกอบมันก็กลายเป็นความดีที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้นะขอดูอาจารย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีริสกีที่ฮาลาลนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วมกิจกรรมดีๆทำสิ่งที่เป็นอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนปีนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับเรากลับเข้าสู่บทเรียนของเรานะวันนี้ขึ้นซุนนะห์ฟิอลียะห์ใช่ไหมครับจำได้ไหมซุนนะห์ฟิอลียะห์ป่ะหน้า24ใช่ไหมครับใช่ป่ะเรียนนานเรียนทีลืมนะฮะ27แล้วล่ะโอ้เรียนเก่งเนี่ยเร็วอ่ะ27ก็27จะได้คืบหน้าอีกหน่อยนึงนะครับดูหน้าที่27นะครับลักษณะวิธีการทำอุมเราะห์อันนี้จะเป็นการแนะนำแล้วก็สรุปวิธีนะครับทำอุมเราะห์เป็นสเต็ปไปเลยนะครับเดี๋ยวเราอ่านไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่มันไปสอดคล้องไปตรงกับข้อไหนที่เป็นรุกลข้อไหนที่เป็นสุนนะห์กอลียะห์ข้อไหนที่เป็นฟิอลียะห์เราก็ทวนกับบทเรียนข้างหน้านะครับจะได้ไม่ลืมด้วยเป็นการทบทวนความรู้เดิมไปเลยนะครับหน้าที่27บิสมิลลาห์นะครับข้อที่9ลักษณะวิธีการทำอุมเราะห์อันนี้อุมเราะห์ตามสุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอุมเราะห์ที่เป็นลักษณะของมัซฮับนั้นมัซฮับนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อันไอ้นั่นอันไอ้นี่ที่มัซฮับก็แนะนำเราละไว้ก่อนเราเอาตามสุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดูจากย่อหน้าเลยนะครับเมื่อท่านพี่น้องมีความประสงค์จะเดินทางไปทำอุมเราะห์อันนี้จะเริ่มตั้งแต่คำแนะนำว่าเตรียมตัวอย่างไรมาเลยนะแนะนำให้ตั้งเจตนาของท่านให้บริสุทธิ์เพราะการตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพิจารณาตอบรับถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์อัลลอฮฺไม่รับเลยใช่ไหมครับอินนามัลอามาลุบินนียาตวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวานใครเนียดแบบไหนมีเจตนาแบบไหนอัลลอฮฺจะให้ได้ไปตามนั้นนั้นนบีจึงยกตัวอย่างบางคนเนี่ยอุตส่าห์เดินทางอพยพทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนจากมักกะนะตามนบีมานะแต่มาไม่ได้มาเพื่อฮิจเราะห์มาพร้อมกับนบีแต่ฮิจเราะห์มาเพื่อที่จะตามมาแต่งงานกับผู้หญิงที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยคือตามมาเพื่อดุนยาอัลลอฮ์ก็เลยให้แค่ดุนยาได้แต่งงานได้มีอาชีพแต่อาคิเราะห์ผลบุญที่ตามนบีมาได้ไหมไม่ได้นะฉะนั้นก็ให้พี่น้องตั้งเจตนาให้บริสุทธิ์อย่าให้มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงเจตนาเพื่อที่จะทำธุรกิจเจตนาเพื่อที่จะอะไรล่ะสร้างชื่อสร้างเสียงอะไรแบบนี้นะให้มีหน้ามีตาในสังคมคนเขาจะได้ชมเราเป็นฮัจญะห์หลายรอบฮัจญีหลายรอบแบบนี้เราอย่ามีเจตนาแบบนั้นนะอย่ามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงเป็นอันขาดเลยมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงเพียงเล็กน้อยมันละสิ่งที่เป็นผลงานของเราทั้งหมดเลยนะครับเช่นสมมติเขาบอกว่าให้เราบริสุทธิ์ใจอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ 100% เนี่ยเราขอไม่เพื่ออัลลอฮ์ 5% เท่านั้นแหละบังอัดนานอีก95ทำให้อัลลอฮ์อีก5เนี่ยขอทำให้อย่างอื่นเหลือไหมแค่5เท่านั้นแหละไอ้5เนี่ยถือว่ารื้ออะไรหรือไอ้95นี่เละหมดเลยทำให้ใช้ไม่ได้เลยนะต่อจากนั้นนะครับผู้ให้พี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เตรียมความพร้อมนะหาอยู่หายานะครับจัดเตรียมเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรคตามที่จำเป็นให้ครบอันนี้สรุปแล้วพี่น้องเตรียมกระเป๋าเตรียมสรูนะดูแลสุขภาพไปฉีดยาทำพาสปอร์ตอะไรก็แล้วแต่เมื่อถึงกำหนดเดินทางนะครับก่อนจะออกจากบ้านซุนนะห์ให้พี่น้องกล่าวคำล่ำลาพี่น้องนะญาติพี่น้องมะป๋าลูกเต้าอะไรก็แล้วแต่ญาติมิตรและคนรู้จักโดยเฉพาะคนที่เป็นคนรักนะใครที่เขารักเราลาคนนั้นเข้าใจนะเพราะอะไรอ่ะเราหวังดุอาของคนที่เขารักเราเขาจะขอดุอาฝากเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าไปบอกคนที่เขาหมั่นไส้เราล่ะ
ขอให้รถมันคว่ำขอให้เครื่องบินมันตกขออะไรไม่รู้นะไปบอกกับใครบอกคนที่เขารักเรานะคนที่เขารักเราเขาจะฝากดุอาให้นะคนที่เรารู้จักคนที่เรารักฝากฝังแล้วก็ขอดุอาให้กันและกันเวลาเราเดินทางดุอาของเราจะเป็นมุสตะยับเข้าใจใช่ไหมครับดุอาของคนเดินทางเป็นมุสตะยับเวลาเราบอกกับเขาเนี่ยเขาจะขอดุอาฉันขอฝากท่านไว้กับอัลลอฮ์ผู้ทรงไม่ปล่อยให้ของฝากของพระองค์เนี่ยอันตรธานหายไปไหนหรอกอัลลอฮ์จะรับผิดชอบเราในฐานะที่เป็นคนเดินทางเราก็ขอดุอาให้พ่อเราขอดุอาให้แม่เราขอดุอาให้ลูกเราขอดุอาให้ญาติพี่น้องเราขอดุอาให้โรงเรียนเราขอดุอาให้มัสยิดเราเพราะดุอาของเรากำลังจะเป็นดุอาที่ถูกตอบรับนี่ไม่มีอะไรไปดีๆนะกลับดีๆนะแค่นี้แหละอย่าเป็นอะไรนะมาเดี๋ยวขอกับอัลลอฮ์เลยสั่งเราอย่าเป็นอะไรแล้วเราเป็นได้ไหมเป็นเองไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์ใช่ไหมครับขอดุอาให้กันและกันอันนี้เป็นสุนนะห์ของรอซูลและควรกล่าวดุอาเมื่อขึ้นโดยสารยานพาหนะด้วยทุกครั้งไม่ว่าจะขึ้นรถจากบ้านไปสนามบินขึ้นเครื่องบินจากสนามบินของเราไปที่ปลายทางขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นอะไรก็แล้วแต่พี่ที่เป็นอะไรที่เป็นโดยสารนะที่เป็นพาหนะนี่ให้เรากล่าวทั้งหมดเลยไม่ใช่กล่าวครั้งแรกตอนจะออกจากบ้านศอลาวาตเสร็จแล้วว่าดูอ้อขึ้นรถหน่อยนึงแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรยันวันสุดท้ายที่ขึ้นเครื่องกลับนะเราต้องว่าทุกครั้งเพราะเราไปในทางที่ดีนะครับไปในทางที่ดีให้เราว่านะครับกล่าวดูอาทุกครั้งเมื่อขึ้นนะครับยานพาหนะหรือรถโดยสารอะไรก็แล้วแต่อันนี้สมมติอันนี้ตัดฉากไปนะนี่ขึ้นเครื่องแล้วไปถึงที่ไหนที่มักกะนะครับเมื่อเข้าที่พักโรงแรมในนครอัลมาดีนะอันนี้คือคนที่ไปมาดีนะก่อนนะควรกล่าวดูอาเพื่อขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไปถึงสนามบินมาดีนะใช่ไหมครับพอลงจากสนามบินเสร็จเก็บสัมภาระตรวจสัมภาระเอาสัมภาระขึ้นรถบัสเราก็ว่าดูอาตอนขึ้นรถบัสเหมือนเก่าเหมือนกับปกติเขาก็พาเราไปถึงที่โรงแรมพอไปถึงโรงแรมเราเข้าโรงแรมเราก็อันดูอาขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามมาติมินชัรริมาคอลักยาวไหมสั้นกว่าอัลลอฮ์อีกอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามมาติมินชัรริมาคอลักตนเนี้ยอันได้เนี่ยเดี๋ยวจะไปอะไรไปเกาะใหญ่เกาะอะไรนะเกาะกลางล่ะเมื่อกี้ฮะเกาะกลางกับคูสมานเนี่ยนะบาลีจัดใช่ไหมอ้าวเนี่ยไปเกาะเนี่ยเวลาลงเรือว่าเวลาเข้าที่พักว่ามีดูอาที่ดูอาในหนังสือเนี่ยไปใช้ได้ทุกโอกาสเลยดูอาขึ้นยานพาหนะก็ว่าดูอาลงรีสอร์ทก็ว่าดูอาเข้าที่พักก็ว่าอ้าวอย่างดูอาเข้าที่พักเนี่ยเราต้องอ่านนะเพราะเราไม่รู้ว่าโรงแรมที่เราไปอยู่รีสอร์ทที่เราไปอยู่บังกะโลที่เราไปอยู่เนี่ยมันมียินมีเชตอนมีอะไรเฮี้ยนๆบ้างหรือเปล่าเราเชื่อนะไม่มีผีไม่มีวิญญาณหรอกใช่ไหมครับแต่มันมีอะไรอยู่ฮะมันมีแอร์อะไรก็เรียกยินนะยินหรือเชตอนที่มันอะไรมันเร่ร่อนอยู่แถวๆนั้นนะมันอาจจะรังแกเรามันอาจจะทำอันตรายเราก็ได้บางทีเราไปแล้วก็มันไม่ชอบเราหรือมันเห็นว่าเราเนี่ยไปยุ่งกับที่มันอะไรแบบนี้มันอาจจะรังแกอาจจะกลั่นแกล้งเราเราสุนุลลอฮ์ก็ใช้เราอ่านดุอาตอนนี้อูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามมาติมินชัรริมาคอลักโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสรรสร้างมานะครับเราอัญเชิญพระนามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอันสมบูรณ์เนี่ยขอพระองค์ทรงปกป้องเราให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างมาอ้าวยินชั่วร้ายก็จะไม่รังแกเราสัตว์ที่มันดุร้ายตะขาบแมลงป่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่เป็นอันตรายกับเราเราซูลสัญญากับเรารับปากกับเรานะครับบอกว่าถ้าใครอ่านดุอาบทนี้นะตั้งแต่วันที่อ่านเวลาที่อ่านจนกระทั่งวันที่เดินทางออกจากจุดนั้นไปเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความคุ้มครองอัลลอฮ์จะให้มีผู้มาอารักขาตลอดเลยอันกี่เที่ยวเนี่ยอันแค่ตอนที่เราลงเราเข้าที่พักนั่นแหละอัลลอฮ์จะให้มีผู้มาอารักขาเราจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอันตรายกับเราใช่ไหมครับดีไหมแบบนี้ยินก็ไม่มารบกวนนี่พอเข้าไปโดนผีอำแล้วพอโดนผีอำไปบอกกระบอยเอ้ยพี่ที่นี่ผีเฮี้ยนขอย้ายห้อง
นะเราต้องบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงปกป้องเราและจะมีผู้ที่มาอารักขาเราตลอดนะให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นี้มีซุนนะและในระหว่างพักอยู่ที่นครอัลมาดีนะก็ให้ลงไปละหมาดที่มัสยิดนบวีพร้อมญะมาอะห์อย่าอยู่ละหมาดในห้องฉันคนเดินทางฉันคนเดินทางฉันละหมาดย่อฉันละหมาดก็ซอดอยู่บนห้องขาดผลบุญของการละหมาดญะมาอะห์ขาดผลบุญที่จะได้100,000นะฉันไปละหมาดที่มัสยิดนบีลงไปได้มีโอกาสซิยารอห์นบีลงไปได้มีโอกาสซิยารอห์กุบรของซอฮาบะห์อบูบักรอุมัรที่อยู่ข้างตลอดสุนุลละได้มีโอกาสละหมาดในอะไรในเราดออุทยานสวรรค์ของเราสุบานตลาดที่พระองค์ทรงให้ไว้ในดุนยานี้จำลองเอาไว้ให้ในดุนยานี้งั้นคนที่อยู่ละหมาดบนโรงแรมนะบางทีเป็นสุนนะเข่งๆนะเข่งมากเลยเดินทางเขาให้อะไรเขาให้ละหมาดก็ซดอยู่ข้างบนเพราะลงข้างล่างมันต้องละหมาดเต็มนะแบบนี้มีนะหลายคนผมเคยเจอนะครับแต่นอนดูบอลนะเพราะว่าดาวเทียมของซาอุดีนะเขาถ่ายทอดบอลตลอดเลยนะบอลนอกบอลต่างประเทศนะบอลฝรั่งงั้นบ้านเรามันไม่มีเวลาไปอยู่ที่โน่นเนี่ยเปิดช่องอะไรเปิดช่องช่องฟุตบอลช่องกีฬาเนี่ยทิ้งไว้เลยนะครับพอละหมาดเสร็จเนี่ยบางคนลงละหมาดรีบกลับมาดูบอลต่อนะผู้สมานนะอันนี้ไม่ดีเสร็จแล้วถึงตรงไหนแล้วในระหว่างที่พักอยู่ที่นครมะดีนะห์ให้ลงละหมาดที่มัสยิดนบวีพร้อมกับญะมาอะห์ได้ผลบุญนะครับมากมายมหาศาลเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่สามารถที่จะละหมาดนะครับตั้งแต่วักตูแรกไปได้นะวักตูแรกไปได้พยายามเพราะว่าบางคนเนี่ยไปวักตูแรกยังอะไรยังบางทียังไม่กล้าไปหรืออะไรเงี้ยนะบางทีเลยไป2วักตูแล้วต้องรอไปพร้อมกันหลายคนนะพยายามหาโอกาสบางทีไปเจอคนในห้องไม่สบายเราก็พลอยอะไรพลอยไม่อยากไปกับเขาด้วยพยายามหาคนหารูฟก็เรียกว่าหาเพื่อนนะเพื่อนที่จะไปกับเราเนี่ยดูคนที่เขาขยันละหมาดดูคนที่ขยันไปมัสยิดนบีแบบนี้นะถึงแม้จะไม่ใช่คนในห้องเดียวเราก็ตามนะมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่านะทำไมถึงต้องละหมาดที่มัสยิดนบวีเป็นญะมาอะห์เพราะมีภาคผลและความประเสริฐมากเป็นพิเศษมากกว่ามัสยิดอื่นเราไปละหมาดกิบละเตนไปละหมาดกุบาไปละหมาดที่ไหนก็แล้วแต่ผลบุญธรรมดานะครับผลบุญธรรมดาได้27เท่านะแต่ถ้าไปละหมาดที่มัสยิดนบีได้อะไรครับได้เท่าไหร่มากกว่า 1,000 นะครับละมากกว่า 1,000และทุกครั้งที่เข้าหรือออกจากมัสยิดนบวีหรือมัสยิดอื่นๆก็แล้วแต่ก็สมควรที่จะกล่าวบทดุอาเข้ามัสยิดบทดุอาออกมัสยิดเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับและโดยเฉพาะยิ่งเราไปอุมเราะห์แบบนี้ยิ่งต้องเคร่งให้มากเลยนะยิ่งต้องเคร่งให้มากเลยเวลาเข้ามัสยิดอันอะไรลองว่าพร้อมๆกันสิครับเวลาเข้ามัสยิดอัลลอฮ์มัฟตาฮ์ลีบาวาบะเราะห์มาติกาอันนี้ต้นสั้นที่สุดเลยบิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอะบวาบะเราะห์มะติกานะหรืออ่านต้นอื่นก็ได้นะครับเวลาอ่านเวลาออกล่ะเวลาออกจากมัสยิดอัลลอฮุมมะลักะซุมตูฮะนะพี่น้องต้องขยันว่ากันนะครับนะอ่านบทดุอาให้ครบทุกครั้งและระหว่างที่อยู่ที่มัสยิดนบวีก็สมควรอย่างยิ่งที่จะอ่านอัลกุรอานนะวักตูละ2ใบวักตูละ2ใบวันหนึ่งเราได้1ยุซแล้ววักตูละ2ใบ2ใบซุบฮ์2ใบถ้าเราไม่รีบกลับมากินข้าวอ่ะนะบางคนกลัวเพื่อนจะแซงแถวจะยาวทิ้งกุรอานพี่น้องอ่านนะก่อนซุบฮ์ใบนึงหลังซุบฮ์อีกใบนึงช่วงที่เราไปรอนนะครับ5วักตูกี่ใบฮะครบยุสไหมครบยุสแล้วนะครับแล้วเราไปอยู่ที่นู่นเท่าไหร่อ่ะถ้าเราอ่านให้เยอะวักตูละวักตูอ่านวักตูละครึ่งยุสวักตูนี้ครึ่งยุสวันหนึ่งเราได้2ยุสครึ่งถ้าคนขยันน่าได้นะครับบางคนเขาไปอ่านอาซัดมักริบอิชาเนี่ยเขาได้3ยุส4ยุสแล้วแค่อาซัดมาชนมักริบแล้วก็อ่านต่อด้วยไปจนกระทั่งละหมาดอิชาละหมาดอิชาเสร็จกลับบ้านเนี่ย3ยุส4ยุสก็อ่านได้นะแล้วไปอยู่มะดีนะห์5วัน6วันเนี่ย
ฟันไปเท่าไหร่แล้วครึ่งเล่มครึ่งเล่มแล้วนะอันนี้ความดีกาวลิกรุนละกาวลิกรุนละละหมาดซุนนะต่างๆละหมาดในมัสยิดนบีอ๋อวันนี้มีอะไรล่ะวันนี้เราอ่านกุรอานหลังซุบฮ์งั้นละหมาดซุนนะดูฮาต่ออีกสักนิดนึงได้ไหมได้ละหมาดตะยะตุนมัสยิดละหมาดอะไรก็แล้วแต่พยายามทำด้วยความเคร่งครัดตลอดนะครับละหมาดซุนนะต่างๆและขอดุอาให้มากๆอันนี้ขอได้ตามอัธยาศัยและสมควรเข้าละหมาดในบริเวณเราดอเราดอก็คือส่วนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือนบีบอกว่าเป็นอุทยานสวรรค์จำลองในดุนยานี้นะครับใครเข้าไปตรงนั้นเหมือนกับได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นสถานที่พิเศษนะอันนี้สรุปนะครับหนึ่งหน้าตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราควรปฏิบัติในระหว่างที่เราเดินทางไปเพื่อที่จะทำอุมเราะห์และสมควรที่จะซิยาระซิยาระแปลว่าบักพวกเราเรียกดาระดาระนะไปไหนไปดาระกูโบฮะซิยาระแปลว่าเยี่ยมหรือเยือนนะครับสมควรที่ไปเยี่ยมหรือไปเยือนและให้สลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคอลีฟะอบูบักรและท่านคอลีฟะอุมัรตรงบริเวณสุสานของท่านซึ่งอยู่ติดกับเราะฎอห์เลยนะครับเราะฎอห์นี่อยู่ติดกับกูโบคือบ้านของท่านหญิงไอชะที่มีร่างมีพระศพของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝังอยู่แล้วก็มีศพของพระสหายอีก2ท่านท่านกอลีฟะอบูบักรท่านกอลีฟะอุมัรงั้นเวลาเราไปเข้าเราะฎอห์เนี่ยเราก็เดินเข้านะครับสมมติเข้าจากบาบุสสลามหรือเข้าจากประตูอบีบักก็แล้วแต่เดินไปพอไปถึงในบริเวณเราะฎอห์ละหมาดซุนนะห์เท่าไหร่ซุนนะห์เคารพมัสยิด2รอกอะห์พอละหมาดซุนนะห์เสร็จยกมือขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเมตตาเราอะไรก็แล้วแต่พอเสร็จแล้วให้เรามีอะไรป่ะครับเนี่ยตกใจเหมือนกันนะอารมณ์มันดังงั้นน่ะเหรอครับมามือเปล่าครับนะขอดุอาขอดุอาตามอัธยาศัยขอให้ตัวเราขออัลเลาะห์ยกโทษขออัลเลาะห์เมตตาพ่อเราแม่เราปู่ย่าตายายเราลูกเต้าเราครอบครัวเราพี่น้องมุสลิมเสร็จแล้วลุกขึ้นออกจากเราะฎอเดินไปไหนอ่ะเดินไปที่กูโบสของท่านนบีให้สลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วขยับไปให้สลามกับท่านคอลีฟะอบูบักรเสร็จแล้วท่านคอลีฟะอุมัรแล้วเราก็ขยับขยายออกไปเนี่ยแค่เนี้ยประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงโอ้โหผลบุญไม่รู้เท่าไหร่เลยนะที่มัสยิดนบีซิยาระห์นบีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ซิยาระห์ท่านคอลีฟะอบูบักรท่านคอลีฟะอุมัรการซิยาระห์ตัวนี้ก็เพียงแค่ไปสลามนะครับตามซุนนะห์ที่รอซูลสอนเอาไว้และบรรดาซอฮาบะห์ถือปฏิบัติมาก็คือไปให้สลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์ทั้ง2นะครับโดยไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยแต่สิ่งนึงที่เราเห็นเป็นภาพอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับจากผู้ที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็อากีดะห์อาจจะยังไม่เข้มแข็งซิทีเดียวเนี่ยบางทีไปร้องห่มร้องไห้ไปขออะไรเป็นพิเศษจากท่านรอซูลจากบรรดาคอลีฟะห์ด้วยเชื่อว่านะครับบุคคลทั้ง3เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีฤทธิ์มีอำนาจอะไรที่สามารถที่จะช่วยให้สมหวังเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแล้วก็ถึงขั้นเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบางทีไปขอกับอัลเลาะห์ล่ะครับแต่ไปอาศัยใครอ่ะอาศัยนบีฝากนบีเขียนจดหมายไปอะไรพอตำรวจเผลอแป๊บนี่กระดาษม้วนกลมๆนะแบบยาวๆสอดเข้าไปข้างในแล้วฝากสลามถึงนบีผมเองไปปีแรกๆนะญาติผมหลายคนที่เขาไม่รู้นะครับเขาพูดกับผมนะเหมือนกับในหนังช่อง7เลยเคยดูภาพยนตร์ช่อง7มั้ยพวกสังทองพวกสีกุมารอะไรเงี้ยฝากกราบบังคมทูลกับนบีด้วยนะครูสมานไปทูลกับนบีด้วยแชร์อย่างนั้นแชร์อย่างนี้ให้ไปบอกกับนบีเหมือนกับไปบอกนบีและนบีเนรมิตให้ได้บันดาลให้ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่คลาดเคลื่อนและเป็นสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนาของเรานะครับโดยสิ้นเชิงเลยนะครับหลังจากที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยรอซูลช่วยอะไรใครไม่ได้อีกต่อไปแล้วแม้กระทั่งชะฟาอะห์ที่อัลเลาะห์ให้สิทธิ์กับนบีแล้วนะยังต้องรอให้อัลเลาะห์อนุญาตนบีถึงจะชะฟาอะห์ได้ใช่ไหมครับขนาดนี้กุรอานสัญญาเอาไว้นบีสัญญาเอาไว้ก็ต้องรอยังต้องรอให้อัลเลาะห์อนุญาตแล้วนี่จะไปขอ
นะครับไปขอให้แชร์ด้วยนะแชร์จะขายที่นะแชร์จะทำจัดสรรเองไปขอด้วยให้บอกนบีให้ราบรื่นให้ง่ายนะอยากได้หลานเนี่ยลูกแชร์แต่งงานมาตั้งนานแล้วมันยังไม่มีลูกมีหลานฝากเองขอดุอาให้แชร์ด้วยถ้าเราไปขอดุอาให้ไม่เป็นไรแต่ไปฝากให้นบีสินะครับไปฝากนบีไปบอกนบีนะให้มันมีลูกสักทีให้มันมีหลานสักทีนะครับอันนี้เป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนั้นการไปซิยารอห์นบีไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปตั้งนั่งตั้งวงทำโน่นทำนี่อะไรเหมือนกับที่เขาทำกันมันมีนะครับไปนั่งมันพวกคนไทยเรานี่แหละนะครับพวกที่เขาเรียกหัวหมอหน่อยนะไปนั่งเหมือนซอฟละหมาดเลยแต่ริกรุลล้อค่อยๆเพราะถ้าทำกระเรือก็โดนอะไรโดนฟาดหลังให้ใช่ไหมครับโดนลากคอก็เลยไปนั่งริกรุลล้อทีละสี่ซ้าห้าคนเนี้ยจับกลุ่มกันไปเขาจะมีคนที่พาทำนะสมมติว่าบางอัดนานเนี่ยเป็นหัวหนังสือหน่อยก็จะชวนกันไปทีละสี่คนสามคนประมาณเนี้ยเพราะถ้าไปหลายคนมันนั่งหลายๆคนมันผิดสังเกตใช่ไหมครับก็พากันไป3คน4คนแล้วไปอ่านแทนที่จะอ่านยาซีนกันกว่าละ3ต้นอะไรกว่าละ11ต้นแบบนี้เอาฉบับย่อนะครับแล้วก็กลับมาคุยว่าไปทำอิซิกูโบที่ไรที่กูโบนบีเหม็นมีใครว่าเลยก็ลองทำดังๆเลยนะนี่ไปแอบทำอ่านค่อยๆมุบมิบมุบมิบนะอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับมัสยิดของนบีเนี่ยเป็นมัสยิดที่ปลอดบิดอะห์แต่พวกเราบางคนขนเอาบิดอะห์เนี่ยไปทำที่กูโบยันกูโบทำรถหัวนบีเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยแล้วก็ลักลอบทำถ้าดีทำไมไม่ทำแบบเปิดเผยอ่ะนะทำไมถึงต้องแอบทำลักลอบทำก็ให้พี่น้องพิจารณาเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นให้เรามีโอกาสถ้าเรามีนะให้ไปซิยารอห์สุสานอัลบะกียะห์สุสานอัลบะกียะห์นี่มีซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์อาวุโสนะครับมีภรรยาของรอซูลมีใครๆหลายคนที่นะครับที่เสียชีวิตแล้วก็ฝังอยู่ที่นี่นะครับเพื่อไปสลามแก่บรรดาซอฮาบะห์และชาวสุสานบะกียะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่อยครั้งนะครับแม้กระทั่งในยามค่ําคืนเนี่ยรอซูลยังออกไปอะไรครับยังออกไปซิยารอห์บะกียะห์ยังออกไปซิยารอห์บะกียะห์เพราะรอซูลุลลอฮ์เคยขอดุอาให้อัลเลาะห์ทรงเมตตากับชาวบะกียะห์กอรกอดงั้นปัจจุบันเนี่ยหลายคนเค้าจึงเฝ้าใฝ่ฝันนะเฝ้าขอกับอัลเลาะห์ถ้ามีชีวิตถ้าอัลเลาะห์จะให้มีอายันเนี่ยถ้าไปทำอุมรอก็ขอให้ตายแล้วฝังไว้ที่ไหนที่บาเกียนะที่บาเกียอันนี้เราเสร็จแล้วนะกิจกรรมที่มะดีนะห์และหากมีโอกาสก็สมควรที่จะเยี่ยมชมและทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในนครมะดีนะห์เท่าที่เราสามารถจะทำได้เพราะอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขของอุมรอไม่ใช่ชาราตไม่ใช่สุนัตไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับอุมรอเลยแต่เป็นโอกาสของเราเท่านั้นเสียค่าเครื่องบินตั้ง 3-4 หมื่นใช่ไหมครับไปนอนโรงแรมอย่างดีเลยแต่ไม่ไปเยี่ยมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็เสียโอกาสขาดโอกาสนะก็ไปเยี่ยมสถานที่สำคัญในนครอัลมะดีนะห์เช่นสมรภูมิอุฮุดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยออกไปเยี่ยมสมรภูมิอุฮุดเวลานึกถึงคุณลุงของท่านฮัมซะห์แม้กระทั่งในปีที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตบางวันท่านรอซูลก็ปลีกเวลาไปละหมาดนะครับไปขอดุอานะครับให้กับชาวอุฮุดด้วยนะครับซึ่งเป็นสุสานวีรชนผู้กล้าที่เขาสละชีพในสมรภูมิอุฮุดสงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผู้ศรัทธานะครับมีส่วนหนึ่งที่หักหลังรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งรอซูลเองก็เพียงพั้มนะครับเกือบจะพ่ายแพ้นะครับได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งฮัมซะห์ต้องเสียท่าเสียทีให้กับวะชีบินฮัรโดนแทงนะครับเสียชีวิตในครั้งนี้ฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะไปทบทวนไปรำลึกถึงบุญคุณของพวกเขาไปขอดุอาให้เขานะครับบางคนไปนี่ไม่ได้อ่านดุอาอะไรให้ชาวอุฮุดเลยเดินดูอินทผลัมผู้หญิงบางคนนะอาจารย์ตรงนี้แบบอุฮุดที่เขาขายนั่นอะไรนะไอ้ดอกฟาติมารู้จักไหมที่คนสมัยก่อนเขาเอามาแช่น้ำตอนจะออกลูกเขาลือกันว่าไอ้ยอดฟาติมาเนี่ยมันมีขายอยู่เฉพาะที่อุฮุดแล้วมันทำให้คลอดลูกง่ายอะไรง่ายอ่ะฮะเคยเห็นไหมเขาเรียกรกฟาติมาใช่ไหมผมไม่รู้รกฟาติมานั่นแหละอันน่ะตั้งใจไปเดินหาเลยหายนี่อย่างเดียวลืมสลามฮัมซะห์นะครับไปซื้ออินทผลัมไปต่อไปทะเลาะกับพ่อค้าโอ้ตลาดอินทผลัมขายไม่เท่านี้ไปทะเลาะกับเขาแ
จริงไปตรงนั้นไปเพื่ออะไรอ่ะทัศนศึกษาใช่ไหมครับเราไปไม่ใช่ไปทัวร์ถ้าไปทัวร์ตีกองไปก็ได้แต่นี่เราไปทัศนศึกษาไปก็ต้องไปดูไปเรียนไปรู้ประวัติศาสตร์ทำไมถึงเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นยังไงที่มาที่ไปเกิดเมื่อไหร่อะไรให้ได้เป็นบทเรียนกลับมาพอวิทยากรเขาจะไปอธิบายจะบรรยายหน่อยลบโน่นแดดร้อนไปอยู่ที่ไหนแต่ที่ไหนยืนข้างกำแพงมาได้ยินมาได้ฟังอะไรครับงั้นยอมร้อนยอมอะไรยอมลำบากสักนิดนึงไปทัศนศึกษาไปเยี่ยมชมสุสานของคนที่เขามีบุญคุณกับเราใช่ไหมครับทีเราไปที่อื่นเนี่ยร้อนแค่ไหนยังตะแบงไปยังได้ไปโรงเกลือกุสมานเคยไปไหมร้อนสกปรกก็สกปรกรกก็รกไปกันปีงสองครั้งสามครั้งใช่ไหมไปอนุสาวรีย์อะไรยะโมไปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไปที่ไหนที่ไหนอุ้ยไปซาบซึ้งเขาเป็นผู้หญิงเขาต่อสู้รักษาแผ่นดินรักษาประเทศชาติใช่ไหมแต่พอจะไปสู่สารของวีรชนผู้กล้าบรรดาชูฮาดะของเราร้อนพอร้อนหน่อยออกหาซื้อน้ำแล้วไม่ฟังใครแล้วนะปล่อยให้วิทยากรบรรยายอยู่คนเดียวผมเคยเจอแบบนี้มาเยอะเลยไปที่มัสยิดกูบาไปทำอะไรกูบาไปละหมาดซุนนะห์ใครอาบน้ำละหมาดจากบ้านอาบน้ำให้เรียบร้อยไปละหมาดซุนนะห์ที่กูบา2รอกอัตได้ผลบุญเท่ากับทำอุมเราะห์1ครั้งนะอันนี้มีซุนนะห์ไปละหมาดที่2ไปเยี่ยมไปซิยารอห์2กิบละมัสยิด2กิบละมัสยิดกิบละเตนแต่ไม่ต้องละหมาดซุนนะห์ก็ได้ไปพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการที่เขาจัดแสดงอยู่รอบมัสยิดนบีมีนิทรรศการชีวประวัตินบีจำลองบ้านนบีจำลองมัสยิดนบี 1,400 กว่าปีเนี่ยเขาสร้างกันอย่างไรครัวนบีบ้านนบีห้องท่านหญิงไอชะนะครับมัสยิดนบีมะดีนะห์นะสมัยก่อนเป็นยังไงเนี่ยนะสมรภูมิต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้เขาจัดแสดงเป็นนิทรรศการเอาไว้นิทรรศการพระนามของอัลลอฮ์99พระนามกับวิทยาศาสตร์นะเราได้เห็นเราเคยไปท้องฟ้าจำลองไปที่เนี่ยจะเห็นหมดเลยนะครับเหมือนกับในท้องฟ้าจำลองนะครับมีอะไรมีวิทยาศาสตร์อะไรที่อัลกุรอานอธิบายเอาไว้เนี่ยไปได้จากนิทรรศการพวกนี้มีนิทรรศการจัดแสดงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโซนกุรอานล้วนๆเลยกุรอานบางเล่มเนี่ยนี่ใหญ่เท่าโต๊ะเนี่ย2แขนผมอย่างเงี้ยกุรอานบางคนไปยืนถ่ายรูปเซลฟี่นะแต่ไปนะกุรอานบางฉบับนะครับเขียนด้วยทองคำน้ำทองอ่ะนะทองคำแท้ๆเลยนะกุรอานบางฉบับนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงพี่น้องไปดูกันแล้วกันแล้วก็รัฐบาลซาอุดีนะครับเขาทุ่มงบประมาณมหาศาลเลยเพราะว่ากุรอานบางเล่มบางฉบับที่มันสูญหายไปแล้วเนี่ยหรือมันมีแค่ฉบับเดียวแล้วมันไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่อื่นเนี่ยเขาต้องไปซื้อมามูลค่าบางทีเท่าๆกับกระทรวงหนึ่งกระทรวงนะซื้อรถถังซื้อเครื่องบินได้กุรอานฉบับนึงเขาซื้อมาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อมาตั้งเพื่อให้มุสลิมเราได้ชมมุสลิมเราเดินลอยหน้าเดินหน้าอย่างเดียวนะแต่ตรงไหนที่มีมุมอะไรสวยๆนะโอ้ประทายกันแหลกเลยนะไปดูนะกุรอานบางเล่มเก่าแก่ที่สุดอายุเป็นพันปีนะเราต้องไปดูของแบบนี้แล้วก็จะได้ภูมิใจเพราะนี่คืออดีตของเราคนที่ไม่ไปและไม่ไปสนใจอดีตตัวเองนี่ก็ลืมกำพืดตัวเองไม่สนใจอดีตของตัวเองอดีตของตัวเองคือความภูมิใจของเราบรรพบุรุษสร้างพี่น้องทราบไหมคนที่เขียนกุรอานเล่มที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในโลกตอนนี้คนอัฟกานิสถานเขียนนะครับเขียนด้วยมืออย่างสวยเลยนะครับเสร็จแล้วเอามามัสยิดนบีไม่ได้ต้องใส่อูฐไม่รู้กี่ตัวขนมาจนกระทั่งอูฐตายอ่ะขนมาอูฐแย่ตายไประหว่างทางนะครับน้ำหนักเป็นไม่รู้กี่ร้อยกิโลเขาทำนุ่นที่อัฟกานิสถานนะแล้วก็ขนมาไม่ได้มีเครนไม่ได้มีรถไม่ได้มีอะไรสักอย่างนึงใช้สัตว์ขนมาใช้อูฐขนมาเราก็ต้องไปดูโอ้หน่วยภูมิใจเนี่ยคนซาลาฟทำไมเขาถึงทุ่มเทเขาถึงทำกันได้ขนาดนี้เราเนี่ยแค่จะอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือผมอาจารย์ยูซุปอ้าวลืมเสาร์นี้ลืมหนังสือเล่มแค่นี้หนักไหมไม่หนักเลยแต่นุ่นเขาขนกันเล่มใหญ่นะเราไปดูโอ้นี่อดีตของเราประวัติศาสตร์ของเราเราอย่าทำเป็นเหมือนอะไรเหมือนนิทรรศการทั่วๆไป
ันนี้คือสิ่งที่จัดแสดงเพื่อความภูมิใจของมุสลิมนะนิทรรศการมัสยิดนบีความเป็นมาของมัสยิดนบีตั้งแต่สร้างจากอะไรสร้างจากอะไรใช้ไม้สักเมื่อครั้งไหนอะไรนั้นไม่ส่วนหนึ่งไม้สักจากเมืองจากอินเดียแล้วก็จากเมืองไทยนี่ก็มีพี่น้องทราบหรือเปล่าประตูกะบะประตูปะกาบะอันปัจจุบันเนี่ยสร้างจากไม้ที่นำเข้าเนี่ยสั่งจากเมืองไทยเลยเคยภูมิใจไหมประตูกะบะที่เราไปยืนเกาะอยู่น่ะฮะช่างคนไทย4คนหรือ5คนนี่แหละตอนนี้เสียชีวิตเหลือ2คนมั้งน่าจะเหลือแค่2คนตอนนี้คนไทยเป็นช่างฝีมือนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์อับดุลลอฮ์นักนาวานะอิหม่ามลอฮ์นักนาวาที่อยู่ที่นานานะครับที่อยู่เขาเรียกอะไรนะที่นักนาวาฟาร์มนั่นแหละคนนี้แหละครับคือคนที่ช่วยรัฐบาลซาอุดีหาแรงงานที่เป็นแรงงานฝีมือจากเมืองไทยนะครับไป5คนไปเอาไม้จากเมืองไทยไปนะครับเพราะเขาให้ความเชื่อมั่นกับเมืองไทยเราเอาช่างฝีมือจากเมืองไทยนะครับแล้วก็เอาไม้จากเมืองไทยไปทำประตูกะบะที่มีอยู่ปัจจุบันนี่แหละภูมิใจไหมภูมิใจนั่นคนรุ่นนั้นเขายังมีอะไรที่เป็นอนุสรณ์ทิ้งเอาไว้ให้ลูกหลานได้กล่าวถึงเราเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่ทำอะไรที่ให้มันเป็นความดีเราได้ภูมิใจร่วมกับคนอื่นเขานะนะครับต่อจากนั้นถ้าเรามีโอกาสไปเยี่ยมนะไปกิบมัสยิด2กิบแล้วไปพิพิธภัณฑ์สถานสำคัญต่างๆแสดงกุรอานแสดงชีประวัติท่านนบีแสดงพระนามของอัลลอฮ์แสดงอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราไปไม่ใช่นอนอยู่โรงแรมนะครับพอละหมาดบ่ายอู้แดดร้อนไปไม่ไหวแดดร้อนไปไม่ไหวลงละหมาดที่ไหนละหมาดบงโรงแรมแต่พอกินข้าวเย็นเสร็จนี่ออกช้อปปิ้งไม่ต้องกลัวเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งไปได้ตะลอนไปแต่พอจะละหมาดบ่ายอุ้ยแดดแรงไปไม่ไหวแม่เสียตังค์ฟรีอ้าวไปว่าเขาเยอะผมก็อ่ะเมื่อครบกำหนดให้เตรียมตัวเดินทางออกจากอัลมาดีนะเพื่อที่จะเข้าทำอุมรอแล้วนะเพื่อที่จะเข้าทำอุมรอนะครับอุมรอทำที่ไหนทำที่นครมักกะโดยเดินทางออกจากที่พักไปยังมีกอดเราบอกแล้วมี5ที่แต่สำหรับเราที่ไปอยู่ที่มะดีนะห์ก่อนเนี่ยเราจะไปที่ซิลฮุไลฟะอันนี้เป็นความรู้เดิมที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับไปที่มีกอดไปที่มีกอดไปทำอะไรไปเพื่อที่จะอาบน้ำกุสอาบน้ำซุนนะห์ชำระร่างกายให้สะอาดทั่วทั้งร่างกายเลยถ้าคนที่ไม่สามารถจะไปอาบที่นู่นได้โอ้ยไม่ไหวที่จะเอากระเป๋าเข้าเอากระเป๋าออกเสื้อผ้าเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่กลัวจะเป็นภาระยุ่งยากก็อนุญาตให้อาบได้อนุญาตนะผมไม่ได้บอกสุนัตให้อาบอนุญาตให้อาบที่โรงแรมไปก่อนได้นะโรงแรมไปก่อนพอไปถึงโน่นเราก็ไปเปลี่ยนชุดเฉยๆต่อโต๊บออกใส่ผ้าอิหร่ามซะก็ได้ผลบุญอาบน้ำสุนัตไปแหละแต่ถามว่าใช่ที่อาบไหมมันยังไม่ใช่ที่เพราะนบีและซอฮาบะห์ไปอาบที่ไหนไปอาบที่มีกอดนะแต่ที่เขาอนุโลมให้เพราะว่าที่มีกอดมันอาจจะแออัดมันอาจจะแน่นไปหมดมีแต่ผู้คนเบียดเสียดกันไอเราจะไปก็เดี๋ยวข่าวของเสื้อผ้าโต๊ะที่ใส่อยู่ไอชุดเอียรอมจะเปลี่ยนจะอะไรผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวยุ่งไปหมดเลยพออาบเสร็จแล้วไอผ้าชื้นๆผ้าเช็ดตัวโต๊ะอะไรหมกตรงไหนอีกเนี่ยจะได้ไม่เป็นภาระงั้นเขาก็เลยบอกงั้นอนุโลมให้ผมใช้คำว่าอนุโลมนะไม่ได้แปลว่าสุนัตให้อาบที่โรงแรมอาบที่โรงแรมเป็นสุนัตไหมไม่ใช่นะนะอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแล้วก็ใส่เครื่องหอมตามร่างกายให้ทั่วตามสมควรใครมีน้ำมันหอมระเหยก็ใส่ใครมีอะไรก็ใส่แต่อย่าใส่นยิสก็แล้วกันใส่ที่ไหนใส่ที่ร่างกายตอนนี้อนุญาตให้ใส่แต่ถ้าคลองเอหรอมแล้วใส่ไม่ได้แล้วนะครับพอเราใส่น้ำหอมเสร็จแล้วทีนี้ใส่ที่นู่นนะใส่ที่ตอนที่เราอาบน้ำที่มีก่อนเสร็จแล้วเราก็สวมชุดเอหรอมสวมชุดเอหรอมผู้หญิงก็ใส่ตะละกงใส่อะไรชุดธรรมดาที่มีใส่อยู่นี่แล้วนะครับจะเอาให้เนียบหน่อยจะอะไรกันก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องปิดร่างกายให้มิดชิดนะครับผู้ชายก็ใช้2ชิ้นสอดชุดชั้นในถอดซะนะครับใครที่นุ่งชุดชั้นในหรืออะไรถุงเท้าอะไรที่มันเป็นข้อห้ามถอดปลดให้หมดเลยเหลือเพียงแค่2ชิ้นชิ้นหนึ่งนุ่งนะครับให้แน่นหนาแล้วก็ชิ้นหนึ่งก็คุมไหล่ทั้งสองข้างอันนี้ตรงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับควรเริ่มคลองอิห์รอมหลังละหมาดละหมาดอะไรก็ได้
นะครับพี่น้องไปถึงละหมาดอัสรีก็ละหมาดอัสรีเสร็จแล้วของอิหรอมพี่น้องไปอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีละหมาดอะไรเลยละหมาดซุนนะห์เคารพมัสยิดเพราะเราเข้าไปในมัสยิดก็ละหมาดซุนนะห์เคารพมัสยิด2รอกอะห์นะครับหรือพี่น้องจะละหมาดอะไรล่ะซุนนะห์วุฎุละหมาดอะไรก็ได้เสร็จแล้วก็ให้ของอิหรอมเพราะเราซูลของอิหรอมหลังจากละหมาดอัสรีรอซูลของอิหรอมหลังจากละหมาดอัสรีนะรอซูลละหมาดซูรีที่มัสยิดเสร็จแล้วก็เดินทางไปถึงมีกอดไปถึงมีกอดรอซูลละหมาดอัสรีย่อ2รอกาตเพราะรอซูลอยู่ระหว่างเดินทางเสร็จแล้วรอซูลก็เริ่มของอิหรอมเลยนะอันนี้เป็นซุนนะห์พอเราของอิหรอมหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเราก็ขึ้นสู่อะไรบนยานพาหนะพวกเราก็ขึ้นมาบนรถบัสใช่มั้ยครับนบีขึ้นปูดเราขึ้นนะครับเราขึ้นบนยานพาหนะขึ้นรถบัสของเราพอเราขึ้นมายึมาขึ้นมาอยู่บนยานพาหนะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กล่าวตัลบียะห์ให้กล่าวกับตัลบียะห์ตัลบียะห์ก็คือลับบัยกะอุมรอตันอันนี้เป็นตัลบียะห์เข้าสู่พิธีของอิหรอมลับบัยกะอุมรอตันโอ้อัลเลาะห์ข้าพระองค์ขอตัลบียะห์ด้วยการครองอิหรอมอุมเราะห์ซุนนะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนียดให้เรียบร้อยนะครับผมเขียนไว้นี้พร้อมทั้งตั้งเจตนาอิหรอมเพื่อทําอุมเราะห์อันนี้ทําตอนนี้นะต่อจากนี้หลังจากนี้เราก็ว่าตัลบียะห์แต่จะเป็นตัลบียะห์พิเศษและเป็นตัลบียะห์ทั่วไปละบัยกัลลอฮุมมะละบัยละบัยกะลาชะรีกะละกะละบัยอันนี้เราว่าตลอดแต่ละบัยกะอุมเราะตันเนี่ยว่าแค่ครั้งเดียวตอนเริ่มของอิหรอมไม่ใช่ละบัยกะอุมเราะตันละบัยกะอุมเราะตันตลอดทางนี้ไม่ได้ไม่มีนะตอนนี้แนะนําตรงเนี้ยขีดเอาไว้เลยขีดเอาไว้เลยส่วนมากเค้าไม่ทํากันแต่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหากเกรงว่าจะเกิดมีอุปสรรคที่ไม่สามารถให้เราทำพิธีอุมเราะห์จนกระทั่งสำเร็จลุล่วงได้ก็ควรกล่าวดักเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่าป้องกันเอาไว้เขาเรียกว่าคำอิสติรอดให้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินฮะบัสนีฮาบิซุนฟะมะฮิลลีไฮซุฮะบัสตานีอัลลอฮุมมะอินฮะบัสนีฮาบิซุนฟะมะฮิลลีไฮซุฮะบัสตานีแปลว่าโอ้อัลลอฮ์หากพระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดอุปสรรคแก่ข้าพระองค์จนกระทั่งไม่สามารถเดินทางไปทำอุมเราะห์ได้สำเร็จเช่นโดนกักกันเอาไว้โดนด่านตรวจเอาไว้โดนอะไรเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งทำอุมเราะห์ไม่สำเร็จนะข้าพระองค์ขอปลดชุดอิหรอมยุติพิธีอุมเราะห์ตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าปรับค่ารับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าใครไม่ว่าตนนี้นะถ้าเกิดอิกซิเดนอะไรขึ้นมาแล้วทำอุมเราะห์ไม่สำเร็จต้องเสียดำเสียกัฟฟาเราะห์นบีจึงแนะนำว่าถ้าอะไรถ้าเป็นถ้ากล่าวประโยคนี้เราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะไม่ต้องมีความรับผิดชอบไม่ต้องเสียดำไม่ต้องเสียอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ให้กล่าวนะครับตัลบียะห์และซิกรุลลอฮ์ไปตลอดทางซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาฮะวะลาวะลากุวาได้ศอลาวาตนบีอิสติกฟาร์ก็ได้นะครับกุรอานอ่านไปก็ได้หรือจะว่าให้เยอะเลยลับใบกันลอฮุมมาลับใบลับใบกะลาชารีกะละกะลับใบเนี่ยนะครับว่าให้เยอะไปตลอดทางเลยนะมีซุบฮานัลลอฮ์บ้างมีอัลลอฮุอักบัรบ้างมีอัลฮัมดุลิลละห์ว่าไปบ้างส่วนมากแซะเขาจะไม่ค่อยได้สอนให้กล่าวแบบเนี้ยเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าเราไม่ได้กล่าวเนี่ยแซะเขาได้ขาดำนะเขาก็จะเอาสตังไปซื้อดำให้เราบางทีเขาก็เฉือดเก็บเอาไว้บ้างนะเขามีตู้เย็นอยู่ที่นู่นกันเยอะนะใส่ตู้เย็นเอาไว้พอปีใหม่แซ่ขึ้นไปรอมฎอนแซ่ขึ้นไปฮัจญ์โอ้โหเนื้อเต็มเลยไม่ต้องซื้อแล้วนะปีหนึ่งหลายคนนะฮะไม่รู้ครับเลยอันนี้แล้วแต่แซ่นะแล้วแต่แซ่นะมันมีบางคนเท่านั้นแซ่ดีๆก็เยอะนะแซ่ดีๆก็เยอะนะครับแซ่ที่หากินแบบนี้ก็มีนะครับบางทีดำตะมัดตัวนี่ซื้อตู้แช่แบบตู้แช่ใหญ่ๆในกุสมานถึงกับเช่าบ้านคนมักกะไว้ที่นู่นไม่เลยไว้ห้องนะเสียบตู้แช่ใส่เนื้อเอาไว้สมัยก่อนนี่ผมเคยเจอนะงั้นเวลาเอาคุณยาขึ้นไปร้อยคนนี่กินเนื้อดำปีที่แล้วนะกินเนื้อของเก่านะเนื้อกุรบานมั่งเนื้ออะไรบ้างไปชวนฮุจญะห์ทำกุรบานที่มักกะห์เนี่ยได้ผลบุญเยอะนะทำเสร็จแล้วแซ่เชือดใส่ตู้แซ่เชือดใส่ตู้นะอาจารย์ครับนิดนึงนะครับอาจจะย้อนสักหน่อยหนึ่งสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าการกล่าวรับใบกับอมรอจันเนี่ยให้กล่าวในขณะที่ขึ้นยานพาหนะใช่ไหมครับครับพอดีผมได้รับการ
เอาสอนแล้วกันแนะนำจากแซนนะครับบอกว่าหลังจากกองอิหร่อมที่อยู่ในมัสยิดกองอิหร่อมเสร็จก็ให้กล่าวเลยอันนั้นข้าพเจ้าเนียดนั้นเนียดครับทั้งเนียดเราซูนขึ้นเราซูนขึ้นมากล่าวรับใบกับอมรตันตอนที่ท่านประทับนั่งบนหลังกอสวะแล้วนะครับเนี่ยผมจะถามว่ามันจะใช้ได้ไหมยังไงก็คือส่วนมากเขากันเหนียวกันที่ว่าให้กลัวลืมกลัวพลาดให้กล่าวมาซะให้เรียบร้อยเลยตอนนี้เราสุนุลลอฮ์สุนุลลอฮ์สลัมนะไปแวะอาบน้ำแวะละหมาดเสร็จแล้วท่านก็มาขึ้นบนหลังอูฐแล้วท่านถึงจะว่าตอนนี้พวกเราน่ะกลัวเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวเผลอขึ้นรถแล้วลืมบอกลืมเตือนกันเขาก็เลยพากันอ่านพร้อมๆกันที่อันนี้ไม่ใช่ฮะที่มัสยิดนั่นแหละที่มีกอดนั่นแหละที่มีกอดนั่นสิครับครับนั่นแหละเขาส่วนมากเขาจะกันกันแบบนั้นกลัวเดี๋ยวขึ้นรถแล้วลืมว่า รถออกไปซะแล้วอ้าวลืมเขาเลยให้ว่าให้เรียบร้อยก่อนขึ้นแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านละหมาดอัสรีแล้วท่านไม่ได้ว่าอะไรท่านละหมาดอัสรีเสร็จแล้วสวมชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาท่านขึ้นประทับบนหลังกอสวะอูฐของท่านชื่อกอสวะท่านพึงว่ารับใบกับอุมรอตันนะตอนนี้พวกเราเนี่ยก็กันเอาไว้เผื่อลืมเพราะเราจะต้องพากันเพราะคุณยะอุมรอส่วนใหญ่ไม่เคยรู้งั้นก็ว่าพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องไปตามสอนทีละคน2คนอะไรแบบนี้นะครับนะใครว่ามาก่อนก็ข้างบนก็ไม่ต้องว่านะครับเพราะว่าถือว่าเข้าสู่พิธีแล้วนะถึงไหนไปแล้วเมื่อกี้นะให้กล่าวซิกรุลลอฮ์กล่าวตัลบียะนะครับไปตลอดเส้นทางจนกระทั่งไปถึงโรงแรมไปถึงที่พักลงจากที่พักมาเพื่อที่จะตะวาฟระหว่างเดินไปถึงกะอาบะห์ไปเห็นกะอาบะห์นั่นถึงจะหยุดว่ารับใบกันรอผมมารับใบให้ว่าไปให้เยอะอ้าวใครลืมมั่งแล้วนะครับใครว่าตัลบียะห์แล้วฮะว่ากันเป็นมั้ยยังว่ากันได้มั้ยเอาสักครั้งนึงเอาให้มันกระหึ่มเลยได้มั้ยเนี่ยนะสร้างบรรยากาศนะเผื่อคนที่เขายังไม่เคยไปจะได้ตัดสินใจไปปีนี้อ้าวครูสมานนำหน่อยดิครับรับใบกันรอว่าพร้อมๆกันนะอ้าว1 2 3เอาให้ขนลุกเลยบิสมิลลาห์لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك อันนี้เหมือนกับใกล้ๆจะถึงมักกะฮ์เริ่มแย่แล้วนะนั่งรถมา4ชั่วโมงแล้วอาจารย์อิสมาอีลบอกว่าให้ว่าไปเรื่อยๆเพราะว่าไปก็หลับไปแล้วก็หลับไปนะครับที่ผมบอกกับพี่น้องไงเราออกจากมักกะฮ์ออกจากมะดีนะห์เห็นไหมครับวิ่งไปวิ่งไปถึงพังงาใช่ไหมเขาพิงกันหลับนะครับหัวชนกันเลยลืมไปแล้วไม่รู้อะไรนะครับไม่เป็นไรนะแต่อยากให้พี่น้องซ้อมๆเอาไว้แต่รับใบนี่เอามาว่าในเดือนบวชไม่ได้นะไม่ใช่กลางวันไม่รู้จะว่าอะไรรับใบกันเรามารับใบเขาให้ว่าเป็นซุนนะห์ให้ว่าในตอนที่เราครองอิหรอมอยู่นะครับตอนนี้เราไม่ได้ครองอิหรอมเราถือศีลอดเฉยๆไม่ต้องว่ารับใบนะเออครูสมานว่าเพราะเย็นนี้เอาไปว่าบ้างก่อนละศีลอดนะละหมาดซะเสร็จนั่งรับใบกันรอผมมารับใบอันนี้ไม่มีซุนนะห์แล้วนะอ้าวต่อเมื่อเดินทางถึงนครมักกะฮ์แล้วให้เข้าที่พักแล้วก็เก็บกระเป๋านะครับที่โรงแรมนะเก็บกระเป๋าข้าวของส่วนตัวเนี่ยให้เรียบร้อยเราอย่าเอาลงไปมัสยิดกับเราด้วยเพราะถ้าลงไปมัสยิดเนี่ยแค่รองเท้าคู่เดียวเนี่ยยังคุ้มครองไม่ได้เลยเดี๋ยวก็หายแล้วถ้าถือกระเป๋าสตางค์ไปถือนู่นถือนี่ไปวุ่นวายเดี๋ยวก็นะครับบางทีเนี่ยเราเข้าประตูเนี่ยเอารองเท้าตั้งไว้ประตูเนี่ยจำไว้อย่างดีเลยเดี๋ยวจะออกมาตรงประตูนี้ที่ไหนได้โดนดันไปออกไปอีกประตูนึงกลับมารองเท้าไม่อยู่แล้วนะครับข้าวของไม่อยู่แล้วนะครับนั้นให้เราเก็บนะครับที่พักให้เรียบร้อยเสียก่อนข้าวของส่วนตัวของเราแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พักผ่อนเอาแรงสักเล็กน้อยนะครับอาบน้ำก็ได้สุนนะของท่านรอซูลอาบน้ำนะครับตอนเข้ามักกะนะครับเข้ามักกะนี่อาบน้ำเอาแรงให้ร่างกายกลับมากระชุ่มกระชวยอย่างเก่าแต่ว่าช่วงที่อาบน้ำนี่ต้องระวังนะยาสระผมสบู่ของโรงแรมนี่เขาหอมเหลือเกินนะครับเราก็เผลอใช้นะยิ่งไปอยู่โรงแรม5ดาวโรงแรม7ดาวด้วยโอ้โหหอมไปหมดเลยหลีกเลี่ยงนะถ้าจะอาบน้ำก็อาบน้ำชำระร่างกายให้ร่างกายมันสดชื่นแค่นี้เท่านั้นพอนะครับไม่ต้องใช้เพราะกลัวเดี๋ยวจะไปใช้ของหอมเข้าพักผ่อนเล็กน้อยนะครับให้หายเหนื่อยเสร็จแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะครับโดยเริ่มสำรวจชุดอิหร่อมที่สวมอยู่ก่อนว่ามันมีอะไรเปื้อนตรงไหนหรือเปล่ามันมีอะไรขาดตรงไหนหรือเปล่าครบไม่ครบนะครับเพราะว่าถ้ามันยังมีเราจะได้ชำระให้เกลี้ยงก่อนที่จะลงตะวาฟเพราะเงื่อนไขของตะวาฟนี่ชุดที่เราสวมอิหร่อมนี่ต้องสะอาดด้วยแต่ถ้าเราไม่สำรวจก่อนลงไปตะวาฟ
พราะบางทีเนี่ยเวลาเราไปเข้าห้องน้ำระหว่างทางเนี่ยอันเนี้ยต้องระวังมากๆห้องน้ำเราต้องยอมรับนะห้องน้ำของอาหรับนี่เป็นไงไม่สะอาดนะไม่สะอาดมากๆเลยที่พื้นที่อะไรบางคนนั่งไม่เรียบร้อยผ้าใช้ผ้าหย่อนลงไปโดนพื้นน้ำเนี่ยพื้นที่เปื้อนน้ำมันนายิสยังนายิสแล้วแล้วก็ใช้ผ้านายิสนี่ตะวาฟไหมใช้ไม่ได้นะครับต้องสำรวจต้องชำระให้เรียบร้อยถ้าเรามีผืนใหม่เอาเปลี่ยนเลยนะถ้าเราไม่มั่นใจนะเปลี่ยนไปเลยดีกว่าแต่ถ้าเรามั่นใจของเราเนี่ยของเราสะอาดเราไม่โดนอะไรรับปัสสาวะไม่ได้กระเด็นไม่ได้อะไรงั้นใช้ได้นะครับมันจะเก่ามันจะเปื้อนบ้างไม่เป็นไรแต่อย่าให้มีนายิสนะสำรวจชุดอิหรอมที่สวมอยู่นั้นให้สะอาดนะครับอย่าให้เปื้อนนายิสและสมควรอาบน้ำกุสเพื่อชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คืออาบน้ำสุนัตนะและก็มีน้ำละหมาดด้วยน้ำละหมาดนี่บังคับเลยเพราะการตะวาฟเป็นอะไรเป็นการละหมาดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับการตะวาฟเนี่ยเป็นการละหมาดอย่างหนึ่งฉะนั้นละหมาดมีน้ำละหมาดตะวาฟก็ต้องมีน้ำละหมาดที่เขาอนุโลมเฉพาะอะไรครับเฉพาะใส่แอร์ที่ถ้าเสียน้ำละหมาดแล้วไม่เป็นไรนะครับใส่แอร์โดยไม่มีน้ำละหมาดก็ได้แต่ถ้าตะวาฟอันนี้วาญิบเลยนะครับอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงลงมัสยิดอัลฮารอมเพื่อทำพิธีอุมเราะห์ให้แล้วเสร็จต่อไปตามขั้นตอนอันนี้เราลงมาจากโรงแรมแล้วจากนั้นนะครับเมื่อเราถึงมัสยิดอัลฮารอมออกจากโรงแรมเข้าไปมัสยิดอัลฮารอมให้ก้าวเท้าขวาเข้าพร้อมกับกล่าวดุอาเหมือนกับที่เราเข้ามัสยิดเราที่นี่เพราะมัสยิดไหนก็แล้วแต่มีดุอาต้นเดียวกันงั้นถ้าเราใช้ต้นนี้ก็ใช้ไปตลอดนะครับทุกมัสยิดเลยนะอัลลอฮุมัฟตะฮ์ลีบาวาบะเราะห์มาติกาสั้นๆที่เราได้และเมื่อใกล้ถึงกาบะห์หรือเห็นกาบะห์ก็ให้หยุดกล่าวตันบียะห์เราเดินเข้าไปนี่เรายังว่าอยู่นะแต่ช่วงนี้ต้องปิดไหลไปตามปกติก่อนปิดไหลไปพอไปถึงเราก็หยุดว่าตันบียะห์ละใบกันล้อที่ว่ามาจากโรงแรมว่ามาระหว่างทางนี่หยุดว่าได้แล้วนะครับให้หยุดว่าหยุดกล่าวตันบียะห์แล้วเริ่มทําอิตติบะห์อิตติบะห์ก็คือปลดผ้าที่คุมไหล่ทั้งสองข้างอยู่ปลดด้านขวาลงมาสอดใต้รักแร้คล้ายๆสบายเฉียงนะครับแล้วก็ตลบขึ้นมานะครับตลบขึ้นมาจะตลบแบบนี้หรือจะยังไงก็แล้วแต่ตามสะดวกก็แล้วกันนะครับในคำว่าอิติบาผมทำขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้ว่าคือปลดผ้าอิหรอมที่คุมไหล่ทั้งสองเปลี่ยนมาเป็นสบายเฉียงเปิดไหล่ขวาและปิดไหล่ซ้ายอุสมานไม่มีผ้าอิหรอมเลยนะงั้นอุสมานพรีเซนเตอร์แล้วนั่นนี่นะอันนี้อิติบาต้องเริ่มทำโดยเฉพาะตะวาฟกูดูมเนี่ยนะครับตะวาฟกูดูมเนี่ยจากนั้นให้เริ่มต้นเดินตะวาฟอุมเราะห์โดยเริ่มต้นนะครับจากแนวเส้นเขตที่มุมฮัจญะรุลอัสวัดปัจจุบันนี้ก็มีสัญญาณอะไรนะหลอดไฟสีเขียวนะหลอดไฟสีเขียวนะครับให้เราสังเกตนะครับเมื่อก่อนนี้สมัยผมนี่ยังมีอยู่นะก่อนที่เขาจะบูรณะหรือว่าเขาเรียกอะไรล่ะปฏิสังขรณ์พื้นมัสยิดนบีมัสยิดลานตะวาฟใหม่เนี่ยสมัยผมเขายังมีหินอ่อนนะเป็นเส้นสีน้ำตาลจากมุมนี้เลยจากมุมหินดำเนี่ยไปถึงมุมนู้นเลยตอนนี้ปัญหามันเกิดก็คือคนเวลาเดินมาเนี่ยจะก้มดูอะไรก้มดูหินเอ๊ะไม่ดูหินดูอะไรนะดูเส้นงั้นพอก้มปุ๊บเขาสะดุดชะมัดชะลอมันไม่เหมือนแงนดูอย่างนี้มันก็เดินไปเรื่อยได้งั้นมันเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งพอคนก้มไอ้ข้างหลังดันก็จะทิ่มจะหัวจะทิ่มไปข้างหน้าบ้างอะไรบ้างบางทีล้มลงไปและตรงเนี้ยมันช่วงที่คนเขายืนกันนานเพราะบางคนนี่เขาต้องอันต้องดูอ้อต้องโอ้ยท่าเยอะใช่ไหมครับบางคนเขาต้องอันดูอาต้องนู่นต้องนี่อะไรเนี้ยมันก็เลยทำให้ตรงนี้ช้าในที่สุดรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเขาก็ยกเลิกเส้นนี้ไปปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเส้นเขตสีน้ำตาลเนี่ยดูสัญญาณกะระยะเอาซ้ายขวาให้มันแนวระนาบเดียวกันแล้วก็บิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเลื่อนไปเลยไม่งั้นห่วงกลัวเดี๋ยวจะเลยเส้นบางคนพอเลยไปแล้วขวานึงอุ้ยดันมาถอยมาจะให้อะไรให้เริ่มที่เส้นเพราะไม่ใช่นั้นกลายเป็นอะไรสตาร์ทเลยเส้นหลังเส้นมันใช้ไม่ได้ก็ฟาวไปทีนึงงั้นก็ตัดปัญหาเส้นนี้ไปตอนนี้ไม่มีแล้วมึงแว่นไปมีมั้ยไม่มีนะมึงแว่นไปไม่มีนะนึกว่ายังมีอยู่ไม่เป็นไรนะ แล้วเดินวนซ้ายรอบกาบะห์ลักษณะทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าเราไม่เดินทวนเข็มนาฬิกาเราก็ต้องทวนกับคนนั่นแหละนั่นเนี่ยนะเพราะอะไรเดินสวนกับเขาไม่ได้นะขณะเริ่มตะวาฟให้ใช้มือขวาลูบที่หินดำแล้วจูบที่หินดำเอามือไปลูบนะครับแล้วเราก็ก้มไปกูจุบ
นะครับหอมหินดำจุมพิษหินดำนะครับพร้อมกับกล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอันนี้เริ่มและเริ่มตะวาฟรอบแรกหรือหากไม่สะดวกที่จะจูบจะมือสัมผัสก็ใช้มือสัมผัสเพียงอย่างเดียวลงก้มลงไปจูบไม่ได้แต่เราล้วงมือไปที่หินถึงอันแรกนะอันแรกนะทั้งจูบทั้งล้วงเลยทั้งไม่สุภาพเลยทั้งจูบทั้งอะไรทั้งรูปนี่อย่างนี้ดีที่สุดเลยแต่ถ้าเราจูบไม่ได้ก็จูบไม่ได้ให้เราเอื้อมมือไปแล้วก็ลูบที่บริเวณหินดำเสร็จแล้วเอามือมาหอมมือที่เราไปโดนหินเนี่ยนะครับเอามือนี้มาหอมจูบที่มือหรือให้ไม่หรือหากไม่สะดวกอีกก็ให้ใช้มือเนี่ยนะครับยกแล้วชี้ไปทางที่เป็นหินดำเป็นเพียงสัญลักษณ์เป็นสัญญาณเท่านั้นโดยไม่ต้องจูบที่มือละนะครับไม่ต้องจูบที่มือเขาให้จูบเฉพาะไอ้ตรงที่อะไรก็แล้วแต่ถ้าไปโดนมือไปโดนก็จูบมือนะครับแล้วก็ให้เริ่มเดินตะวาฟเรื่อยไปตอนนี้ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วรอซูลท่านประทับนั่งอยู่บนอูฐใช่ไหมครับถ้าท่านจะก้มลงไปเนี่ยหัวทิ่มแม่นะครับเพราะว่าไอ้หินดำเนี่ยมันก็อยู่ระดับหน้าอกของเราเนี่ยเวลาไปกุจุบยังต้องอะไรต้องมุดหัวนิดนึงแล้วรอซูลนั่งอยู่บนหลังอูฐถ้าจะก้มลงมาเนี่ยทิ่มเลยทำยังไงรอซูลก็เอาไม้ตุกะของท่านเนี่ยเมียฮยันของท่านเนี่ยยืดแย่ลงไปที่ไหนที่หินดำแล้วท่านก็วะกอบบะละมียฮยันนะฮูแล้วรอซูลก็หอมที่เมียฮยันไม้ตุกะของท่านงั้นซอฮาบะก็ยืนอยู่ข้างล่างก็ไม่เบียดกับรอซูลอยู่ห่างหน่อยก็เอาไม้เท้าไม้ตุกะแย่ไปที่หินดำแล้วก็จูบที่หินดำที่ไม้ตุกะของท่านนะอันนี้พอจากนี้เริ่มต้นเดินจากมุมนี้จนกระทั่งครบรอบและมาเดินถึงมุมยามานีคือมุมที่อยู่ก่อนหินดำนะครับมันจะมีหินคล้ายๆหินดำละอยู่ก่อนนะครับหากสะดวกก็ให้สัมผัสมุมหินนี้ด้วยมือขวาแล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรหรือบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรทำเหมือนกันแต่ถ้าไม่สะดวกจะจับให้เลยไปเลยอย่างเดียวเขาสุนนะให้แค่จับเฉยๆรูปเฉยๆมุมนี้ยามานีนะถ้าจับไม่ได้มันไกลไม่ต้องแย้ไม่ต้องพยายามเลยตามเลยไปอย่างเดียวแล้วไม่ต้องว่าอะไรด้วยนะครับหากไม่สะดวกก็เดินผ่านไปเลยโดยไม่ต้องชี้และไม่ต้องกล่าวอะไรนะครับและการตะวัฟอุมเราะห์ทุกครั้งสุนัตให้วิ่งย่อๆใน3รอบแรกก่อนนะอันนี้คือตะวัฟกูดูมนะครับเราไปเข้าอุมเราะห์แต่ละครั้งเนี่ยเพราะว่าเราไปครั้งแรกตะวัฟของเราคือตะวัฟกูดูมโดยอัตโนมัติสำหรับคนที่ทำอุมเราะห์แต่คนที่ตะวัฟอยู่แล้วนะครับคนที่ทำอุมเราะห์เสร็จแล้วแล้วอยู่โรงแรมนะกว่าจะกลับเนี่ยลงตะวัฟซุนนะห์ตะวัฟซุนนะห์ตะวาฟแบบนี้ไม่ต้องวิ่ง3รอบแรกเขาสุนนะเฉพาะตะวาฟกูดูมตะวาฟของคนที่เดินทางเข้ามัสยิดครั้งแรกให้วิ่งย่อๆ3รอบและอีก4รอบที่เหลือก็ให้เดินตามปกตินะถ้าวิ่งไม่ได้ก็ทำท่าสับขาให้มันดูเร็วสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าไปเหยียบส้นคนอื่นก็ล่ะนะวิ่งไปเหยียบคนอื่นเข้าไปไม่ได้มีอะไรไหมไม่มีนะนะครับเที่ยงแล้วละคุมานครับผมน้ำลายเหนียวแล้วเนี่ยก็คงจะเข้าสู่คำถามนะคำถามผู้ชายวิ่งกับผู้หญิงไม่ต้องเราซุนสั่งให้คือเรื่องนี้เราอธิบายมาก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องซุนนะฟิอาลียะซุนนะกอรียะเอาปากกาขีดไว้แค่ตรงนี้ก่อนดีกว่านะนะเดี๋ยวเราจบแค่ตรงนี้ตรงไหนหน้าที่30เนี่ยครับหน้าที่30นะครับเพิ่งจะเริ่มตะวัฟได้รอบเดียวและอีกเดี๋ยวก็เดือนหน้ามาอีก6รอบที่เหลือนะอีกตะวัฟอีก6รอบที่เหลือคุณหมาเลือกอันง่ายๆนะในเดือนบวชนี่แย่เลือกคำถามง่ายๆนิดนึงครับเริ่มเลยนะครับเอาฝากถามอย่างนี้เขาบอกว่าเขาดูทีวีแล้วก็ในทีวีเนี่ยอาจารย์พูดไม่ค่อยตรงกันครับช่องเดียวกันเนี่ยอาจารย์บางท่านมาถูกถามว่าในวิเทศต้องกูนูดไหมอาจารย์บางท่านบอกไม่ต้องกูนูดไม่ต้องกูนูดแต่บางท่านบอกว่ามีซุนนะห์ให้กูนูดเพราะท่านนบีเคยสอนหลานให้อ่านอันนี้มีหลักฐานยังไงครับช่องไหนเนี่ยช่องไหนอย่าไปถามเขาเลยไม่เราจะได้รู้ไงเพราะว่าวิทยากรเขาจะได้รับผิดชอบเขาไม่ได้บอกมานะใครจะของคำถามครับเนี่ยเดี๋ยวกระซิบผมก็ได้แต่เป็นช่องที่ผมอยู่ผมจะได้ไปคุย
เวลาตอบมันจะได้ตรงกันไม่งั้นประชาชนสับสนเหมือนแบบเนี้ยเรื่องเดียวกันทำไมตอบไม่เหมือนกันล่ะครับนะครับใครเป็นเจ้าของคำถามเดี๋ยวผมไม่ไปบอกเขาหรอกว่าที่นี่ฮะบังแว่นป่ะไม่ใช่แล้วครับเขาฝากมาไม่ถ้าเรารู้เราเอ้ยทำไมช่องนี้ทำไมมันตอบไม่เหมือนกันเอ้ยทำไมมันหอนแล้วที่นี่กุนูดไหมครับกุนูดครับกุนูดกุนูดวีเตสใช่ไหมครับกุนูดวีเตสเนี่ยเขาขีราฟกันหลายทศนะนะครับแต่ว่าที่มัชฮูรที่เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายในแวดวงวิชาการสามมัธับมัธับที่หนึ่งไม่มีสุนนะให้กุนูดในวีเตสเลยนี่มัธับที่หนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นมัธับของอิหม่ามมาลิกไม่ต้องอ่านดูอากุนูดในวีเตสเลยทศนะที่สองมีสุนนะให้กุนูดวีเตสในเฉพาะเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังทัศนะนี้เป็นทัศนะของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีทัศนะของท่านอิหม่ามอะห์มัดและนักวิชาการอื่นๆที่เหลืออสุนนะให้กุนูดวีเตสตลอดทั้งปีเลยแต่ให้ทำบ้างหยุดบ้างต่างกันยังเนี่ยสามทัศนะนี่ฮะดูมันตรงกับช่องไหนบ้างไม่รู้ผมตอบเลยนะเข้าใจยังมีกี่ทัศนะสามทัศนะทัศนะที่หนึ่งไม่ต้องอ่านดูอากุนูดเลยเพราะเขาไม่เชื่อในฮะดีษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องอันดูอากุนูดของนบีในละหมาดวีเตสเขาไปตรวจค้นแล้วเขาเชื่อว่าฮะดีษที่รายงานเรื่องเนี้ยดออีฟนะอ้าวเขาบอกว่านบีไม่ทำเขาอ้างนบีไม่ทำเพราะที่รายงานว่านบีทำเขาเชื่อเขาพิจารณาแล้วว่าฮะดีษพวกนี้ดออีฟอ้าวทัศนะที่สองให้ทำได้เฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนเช่น10คืนหลังหรือครึ่งเดือนหลังอันนี้มัซฮับอิหม่ามชาฟิอีให้ทำแบบนี้นะเฉพาะวีเตสนะเราไม่พูดถึงซุบฮ์เฉพาะวีเตสแต่อีกมัซฮับหนึ่งท่านอิหม่ามอะห์มัดและนักหะดีษให้ทำซุนนะให้ทำกุนูดในละหมาดวีเตสได้ตลอดทั้งปีเลยแต่ให้ทำบ้างหยุดบ้างรอซูลไม่ได้ทำประจำอันนี้เป็นทัศนะที่อยู่ตรงกลางแล้ว3ทัศนะเนี่ยมีเหตุมีผลมีคำอธิบายของเขาทั้งหมดเลยอิหม่ามมาลิกและอุลามะในมัซฮับก็เข้าใจว่าหะดีษที่รายงานยืนยันว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำกุนูดเองนะหะดีษประเภทในทำนองเนี่ยเขาของเขาถือว่าดออีฟพอดออีฟเขาก็ไม่เอามาทำไม่เอามาเชื่อไม่เอามาปฏิบัติใช่ไหมครับเขาบอกส่วนที่รายงานเรื่องของใครเรื่องของที่รอซูลสั่งให้สอนให้ฮะซันทำอันนี้เขายอมรับว่ารอซูลสอนให้ฮะซันทำแต่ทำไมตัวท่านไม่ทำเขาเลือกใครอ่ะเลือกที่ท่านทำที่ท่านทำของท่านเองท่านไม่ทำเห็นไหมนี่เขามองแบบนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลของอุลามะที่เขาจะคิดของเขาแบบนั้นนะทัศนะที่สองอิหม่ามชาฟิอีบอกว่ามีสุนนะให้ทำในช่วงของอะไรของครึ่งเดือนรอมฎอนหรือในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะ10คืนหลังหรือ15คืนหลังเพราะท่านคอลีฟะอบูบักท่านอุบัยอิบนิกะใครจะใครที่เป็นซอบาหลายคนเคยอ่านดูอากุนูดมีรายงานยืนยันถูกต้องว่าเคยอ่านดูอากุนูดในละหมาดวีเตสในช่วงครึ่งเดือนหลังของรอมฎอนอิหม่ามอะห์มัดเองก็เคยแสดงทัศนะว่าท่านก็ชอบให้อ่านกุนูอากุนูดในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนรอมฎอนแต่ว่าทัศนะอิหม่ามอะห์มัดที่ถือตามตัวบทแล้วท่านถือทัศนะว่าอนุญาตให้อ่านดูอากุนูดได้ตลอดทั้งปีเลยเพราะละหมาดดูอากุนูดนี่มีซุนนะห์ให้อ่านในละหมาดวีเตสในเมื่อวีเตสทำได้ตลอดทั้งปีกุนูดก็สามารถทำได้ตลอดทั้งปีแต่ดูจากพฤติกรรมการปฏิบัติของซอฮาบะห์แล้วมีทั้งทำและมีทั้งที่ไม่ได้ทำก็เลยอนุญาตให้ทำบ้างหยุดบ้างรอซูลเองก็ไม่ได้ทำประจำมีรายงานว่ารอซูลทำแต่ว่าฝ่ายนู้นเขาไม่ยอมรับหะดีษแต่ว่าฝ่ายนี้เขาบอกมีรายงานที่เป็นคำพูดกับการกระทำอ้าวการกระทำสมมติท่านไม่ยอมรับแต่ท่านต้องยอมรับคำพูดที่รอซูลสอนให้ท่านฮะซันบุตรของท่านคอลีฟะห์อาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุในริวายะห์หะดีษซอฮีฮ์อัลลามานีญัดดีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะลิมาตินอะกูลุฮุนนะฟิลฟิตรีคุณปู่ของฉันที่เป็นรอซูลเนี่ยสอนดุอาบทนี้กับตัวฉันเองเลยให้ฉันเอาไปอ่านในละหมาดวีเตสอัลลอฮุมะฮดินีฟีมันฮะดายตะวาฟีนีฟีมันอาไฟจนกระทั่งจบต้นฉะนั้นทัศนะที่มีน้ำหนักก็คืออนุญาตให้อ่านดูอากุนูดในละหมาดวีเตสได้ตลอดทั้งปีแต่ให้ทำบ้างเว้นบ้างเว้นเยอะกว่าทำครับ
เป็นเยะกระทำแต่เป็นสุนนะห์มุอักกะดะห์ในช่วงไหนช่วงเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะ10คืนสุดท้ายอันนี้ซอฮาบะห์เข้ามาเข้มงวดหลายคนอบูบักอ่านนะครับท่านอุบัยอ่านใครจะใครอ่านกันนะครับมันรอตาลาอัลลัมไม่รู้เหมือนช่องไหนบ้างครับนะครับแล้วก็วิเตสเนี่ยตามสุนนะห์นบียกมือหรือไม่ยกมือยกครับยกเขาคีราฟกันว่ายกตั้งแต่ตอนไหนบางคนบอกให้ยกในประโยคที่เริ่มดูอาอัลลอฮ์มะดีนีฟีมันฮะไดตะวาฟีนีฟีมันอันนี้พวกเนี้ยยกแต่ตรงที่เป็นประโยคสรรเสริญอันนี้ไม่ต้องยกแต่สำหรับผมถือว่าให้ยกไปนะครับไม่ต้องลูบหน้าครับไม่มีสุนนะให้ลูบหน้าเขาคีราฟกันตั้งแต่จะกูนูดก่อนหรือกูนูดหลังรูกัวคือประเด็นพวกนี้คือทุกฝ่ายยอมรับว่าทำได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าอันไหนจะดีกว่ากันเพราะมันมีทั้งรายงานที่เราซุนเคยทำก่อนแล้วก็เคยทำหลังแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักวันเลาะตาลาลำทำหลังรุกวะเป็นที่ยอมรับมากกว่านะครับวันเลาะตาลาลำอันนี้ช่องของผมเองไม่รู้ในตรงกับช่องใครไม่รู้ครับก็มีคำถามนะครับอย่ายากนะนี่ฮะไม่ยากครับที่มักกะเนี่ยเป็นดินถือว่าเป็นดินแดนฮารอมใช่ไหมครับครับฉะนั้นมันมีหลายยะมาที่ไปละหมาดกันในห้างนะฮะในห้างบินละดินบินดานาไอบินอะไรบินดาวูดฮะอันนี้ก็ใช้ได้ไหมฮะถ้าเขาไม่ได้เข้าถึงบริเวณมักกะเข้าไปในมักกะละหมาดอะไรครับละหมาดฟัดดูละหมาดอะไรเนี่ยฮะที่เขาละหมาดกันเนอะพี่น้องว่าใช้ได้ไหมละหมาดใช้ได้แต่ผลบุญของญะมาอะห์อาจจะถูกลดทอนลงไปนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วซอฟของญะมาอะห์จำเป็นจะต้องต่อเนื่องนะครับเพียงแค่เนี่ยขั้นระหว่างเสาขั้นระหว่างเสานบียังไม่ใช้ไม่อนุญาตให้ละหมาดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อนุญาตละหมาดระหว่างสวารีก็คือเสาที่อยู่กลางมัสยิดเนี่ยจัดซอฟมาแล้วมันมีเสาแทรกนบีห้ามไม่ให้ยืนแล้วนี่อาคารทั้งหลังเลยขวางอยู่อะไรแบบนี้นะครับมันขาดเขาเรียกว่าขาดอัฟดอลขาดความดีในการยืนซอฟเครมุซอฟะซอฟต่อเนื่องแต่อุลามาซาอุดีเขาฟัตวาแล้วซอละหมาดนะครับตามได้ละหมาดตะเราะวะห์อยู่ข้างบนข้างล่างละหมาดได้เหมือนข้างล่างข้างบนมัสยิดเราเนี่ยแหละครับเพราะเขาได้ยินเสียงแล้วเขาเห็นครับหลายๆกลุ่มที่ละหมาดจนตรงในบริเวณยังไม่ถึงเห็นของมันครับอันนี้ก็คือไม่ดีเท่านั้นแหละนะไม่ดีที่ดีคือให้ลงมาละหมาดที่มัสยิดแล้วให้ซอฟต่อเนื่องแต่มันมีแบบกลุ่มบุคคลนะครับกลุ่มบุคคลเช่นเป็นบุคคลสำคัญที่เกรงว่าถ้าลงมาข้างล่างแล้วมันจะวุ่นวายอะไรหลายอย่างนะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของทหารเรื่องอะไรหลายอย่างเขาก็เลยจัดสถานที่ว่าให้ละหมาดเฉพาะอะไรแบบเนี้ยนะครับได้คือมันมีเงื่อนไขอยู่สองข้อได้ยินเสียงของอิหม่ามเสียงตักเบสบอกฮารอกะการเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นนะนั้นละหมาดของคนที่นะครับเห็นเนี่ยเห็นคนที่เห็นอิหม่ามเห็นอิหม่ามคนที่เป็นมะมุมจะซอต้องเห็นอิหม่ามหรือถ้าไม่เห็นอิหม่ามก็ต้องเห็นคนที่เห็นอิหม่ามแล้วทําตามกันเรื่อยไปแบบเนี้ยอันเนี้ยถือว่าซอญะมาอะห์ถึงแม้จะไกลกันบ้างก็ตามงั้นมันจึงมีมัสอะละห์เนี่ยละหมาดในมัสยิดแล้วคนที่ละหมาดอยู่ปีกมัสยิดใช้ได้หรือเปล่านะละหมาดปีกมัสยิดละหมาดส่วนต่อขยายของมัสยิดละหมาดที่ศาลาสมมุติมันล้นเนี่ยมันตรงนี้มันเต็มตรงนี้มันเป็นถนนแต่แดดมันแรงทำยังไงเราไปตั้งซอฟในที่อาคารเรียนที่อาคารเรียนกับที่นี่จะใช้ได้หรือเปล่านั้นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เขาถือว่าใช้ได้เพราะถือว่าได้ยินเสียงและมองเห็นข้างหน้านะแต่ว่าถามว่าดีกว่าไหมไม่ดีกว่านะครับอาจารย์ครับผมถามต่อเลยอันนี้ครับครับเชิญจากประสบการณ์นะครับอาจารย์เคยเห็นมัสยิดยินใช่ไหมครับครับมัสยิดยินตรงข้ามจะมีโรงแรมอยู่ใช่ไหมครับแล้วหน้าโรงแรมเนี่ยจะมีลานกว้างอยู่ผมเคยเห็นบางครั้งเนี่ยพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยที่มาจากส่วนบนนะครับเขาก็ตั้งใจมาจะมาละหมาดบังเอิญว่าเต็มมัสยิดยินเนี่ยเต็มแล้วจะมีพี่น้องมุสลิมเนี่ยละหมาดอยู่ข้างๆมัสยิดบนฟุตปาทอะไรทำนองนั้นน่ะเพราะนั้นคนที่อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยทั้งหน้าโรงแรมเนี่ยเขาก็ตั้งกลุ่มเลยแล้วก็ละหมาดตามด้วยละหมาดตามฮารอมนั่นเลยนะครับนะคนละฝั่งถนนเลยถนนก็ใหญ่ในเบาเหมือนกันก็ถนนเขาไม่ได้ปิดใช่ไหมไม่ได้ปิดรถยังวิ่งอยู่ครับถ้ารถยังวิ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาปิดถนนโล่งๆให้ลงไปละหมาดที่ถนนต่อกันมาครับคือเขาไปเทียบกับฮะดีษของท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮู
มัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยของท่านคอลีฟะห์อบูบักรยังไม่ได้ต่อขยายในสมัยของท่านคอลีฟะห์อุมัรเริ่มมีดำริว่าให้ต่อขยายแต่ต่อขยายแล้วก็มันยังไม่จุคนจำนวนทั้งหมดได้ก็ปรากฏว่าเวลาละหมาดบางทีวันศุกร์เนี่ยทำให้คนเลยออกไปนอกมัสยิดคนก็ต่อกันเรื่อยไปเพราะคนก็มาถามว่าเอ๊คนที่ละหมาดไปแถวข้างหลังมาทีหลังแล้วมาได้ละหมาดในมัสยิดเนี่ยจะได้ผลบุญเหมือนกับละหมาดตามในมัสยิดนี้หรือเปล่าท่านคอลีฟะห์อุมัรท่านก็เลยตอบเป็นฟัตวาออกมาแล้วถือเป็นมาตรฐานมาตลอดจนปัจจุบันก็คือต่อให้คนสุดท้ายของซอฟนะถึงแม้มันจะมีต้นไม้มีอะไรกั้นมีบ้านตามซอกเพราะละหมาดไปตามซอกตึกตามอะไรตามถนนหนทางอ่ะนะยาวเรื่อยไปจนกระทั่งคนสุดท้ายยืนอยู่ที่ประเทศเยเมน จากมาดีนะนะยาวเรื่อยไปเป็นพันๆกิโลเนี่ยคนสุดท้ายไปยืนอยู่ที่ประเทศเยเมนเลยคนสุดท้ายได้ผลบุญเท่ากับคนที่ยืนข้างหลังอิหม่ามเพราะถือว่ายะมาอะห์เดียวกันนั้นตอนที่ละหมาดที่มัสยิดนบีเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นลานกว้างหลังมัสยิดนบีเป็นลานกว้างต่อมันก็เป็นตามอะไรเป็นตามซอกตามตึกตามบ้านของนบีก็มีละหมาดกันทยอยละหมาดเป็นแถวๆๆไปอย่างงี้นะครับก็เค้าก็อาศัยตรงนี้ว่าตราบใดที่มันยังต่อกันไปแล้วก็ตามกันไปได้ก็ให้ถือว่าเป็นยะมาอะห์เดียวกันถ้าถามว่าดีมั้ยมันไม่ดีหรอกสู้เรามานะพยายามไปให้ทันซอฟแรกไปให้ทันซอฟต่อไปให้ขยับไปข้างหน้าหน่อยบางทีมันขี้เกียจโอ้ถ้าไปตรงนู้นเดี๋ยวขึ้นโรงแรมช้าเดี๋ยวไม่ทันลิฟต์มีไหมพวกเราเพราะถ้าไปไกลหน่อยเวลาจะกลับโรงแรมมาเนี่ยลิฟต์เต็มต้องรอนานงั้นละหมาดใกล้ๆหน้าโรงแรมนี่แหละพออัสลามอะไรกุ้มก็พุ่งขึ้นอะไรพุ่งเข้าหาลิฟต์ได้เลยส่วนหนึ่งเกิดจากความขี้เกียจส่วนหนึ่งจากความไม่ขยันส่วนหนึ่งเกิดจากอะไรหลายๆอย่างก็เลยไม่อยากไปบางทีโอ้โหอิหม่ามคนนี้อันไม่เพาะเลยอันเป็นแชร์แก่อย่างเงี้ยไม่ไปดีกว่าละหมาดสู้เรามันมีหลายๆอย่างที่มันทำให้เราไม่ขยันนะครับก็เข้าใจสถานการณ์ครับมันมีหลายฉบับนะครับผมขอรีบหน่อยนะครับขอโทษขอมาอัพด้วยเขาบอกว่าข้อหนึ่งการบริจาคในค่ำคืนช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเพื่อแสวงหาคืออะไรตุลก็เราสามารถนำเงินบริจาคใส่ซองในทุกคืนพร้อมทั้งเนียดบริจาคหลังจากหมดเดือนรอมฎอนแล้วนำเงินดังกล่าวไปให้องค์กรซึ่งจะเป็นมัสยิดหรืออะไรที่เราเนียดไว้จะได้ผลบุญการบริจาคคืนในตุลก็หรือไม่ข้อหนึ่งได้ครับอินชาอัลเลาะห์ขอให้พี่น้องเนียดแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยเขียนชื่อซองไว้เลยเนี่ยอันเนี้ยเงินจำนวนเนี้ยข้าพเจ้าเนียดทำบุญซะดะเกาะในคืนนี้ใส่ซองไว้เขียนเป็นของคนนี้แล้วก็โทรไปบอกสักนิดนึงเพื่อเขาจะได้ตรีมอว่าเงินเนี้ยส่วนเนี้ยเขารับแล้วส่วนที่จะส่งมอบกันจริงก็แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ขอให้รู้ว่าทางเจ้าภาพเนี่ยเขาอะไรหรือทางองค์กรที่เราจะประสงค์จะบริจาคเนี่ยเขารับรู้แล้วนะเขารับรู้แล้วนะคือการเนียดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันใช้ได้แต่ว่าทีดีก็คือสมควรที่จะให้เขาได้รับรู้อย่างน้อยๆเขาอาจจะยะซากุมุลลอฮ์บารอกัลลอฮ์ตอบแทนให้กับเราแล้วถ้าเป็นคือไลลาตุลกอดบารอกัลลอฮ์ของเขาเนี่ยมันเป็นบารอกัตกับเราทรัพย์สินของเราด้วยนะครับครับข้อ2นะครับการบริจาคให้กับบุคคลที่ทำงานด้านศาสนาคือเผยแพร่ศาสนาเป็นการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์หรือไม่การบริจาคให้กับคนที่ทำงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี2ระดับนะ2มิติมิติหนึ่งก็คือให้ในฐานะเป็นซะกาตถ้าให้ในฐานะเป็นซะกาตเนี่ยซะลาฟเขาเข้าใจกันว่าคำว่าฟีซะบิลิลลาห์หมายถึงอัลกุซาหมายถึงคนที่ออกรบในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวเลยนะแต่ถ้าเป็นซะดะกะห์เนี่ยก็สามารถบริจาคได้ทุกกรณีแหละที่เป็นซะบีลของอัลเลาะห์ให้คนอะไรก็ได้ให้นักเรียนให้ครูให้ตัวเสียตัวบะเกให้อิหม่ามให้อะไรก็ได้อันนี้เป็นอะไรเป็นซะดะกะห์ให้แต่ในยุคหลังเนี่ยนะครับอุลามาร่วมสมัยแล้วก็หลายสำนักด้วยเขาพิจารณาเพิ่มเติมก็คือกรณีของซะกาตเนี่ยเพราะว่าถ้าจะเอาไปให้คนที่ทำสงครามทำเป็นนักรบอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้มันหายากนะครับแล้วทำอย่างไรที่ซะกาตของเราเนี่ยจะได้ไปรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์เขาก็เลยพิจารณาบุคคลซึ่งที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับคนที่ทำงานศาสนาหรือนักรบก็คือคนที่ทำงานในศาสนาของอัลเลาะห์แล้วไม่มีโอกาสที่จะไปทำงานอาชีพอื่นเพื่อจะเลี้ยงตัวเหมือนกับคนที่โดนเกณฑ์ทหารพอโดนเกณฑ์ทหารไปแล้วเนี่ยในสมัยนบีใช่ไหมคนโดนเกณฑ์ทหารไป
้าวใครออกสงครามไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวใบตุนมานจัดเงินเดือนค่าตอบแทนให้เอาเงินจากใบตุนมานอันนั้นใครก็แล้วแต่ที่ทำงานในลักษณะที่ออกไปทำงานศาสนาล้วนๆแล้วไม่สามารถที่จะมาทำอาชีพประกอบอะไรอาชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรได้คนคนนี้นักวิชาการในยุคปัจจุบันร่วมสมัยเกือบจะทั้งหมดเลยนะที่เขามีแนวคิดในลักษณะนี้เขาถือว่ากินซะกาตได้เช่นสมมติมีครูเขาสอนกุรอานตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยไม่มีเวลาไปทอดมัตบะขายเลยอย่างนี้รับซะกาตได้เพราะถือว่าทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ล้วนๆนะครับนี่บอกว่าข้อนี้บอกว่ามีโอกาสไปละหมาดที่มัสยิดแห่งหนึ่งอิหม่ามนั่งอิสติรอชโดยไม่ได้นั่งแบบถูกต้องวงเล็บว่าแบบเท้าซ้ายแล้วให้ก้นทับเท้าซ้ายเท้าขวาขึ้นเท้าขวาชันขึ้นให้นิ้วเท้าหันไปทางกิบละคือไม่ได้ทำอย่างนี้แต่นั่งแบบเท้าซ้ายเท้าขวาไปทับบนเท้าซ้ายแล้วก็นั่งทับซ้อนไปคงจะนั่งเอาเท้าไปไขว้กันทั้งนั้นไขว้เท้าแล้วก็ละหมาดของอิหม่ามและมะมูมจะใช้ได้หรือไม่จะตะกอนล็อกไว้ก่อนบิสมิลลาฮ์เรามาสลิอะลานบีนะมุฮัมมัดพี่น้องถ่ายรูปอิหม่ามเฉพาะเท้าเขาน่าจะไปถ่ายทั้งตัวถ่ายรูปเฉพาะเท้าเขาแล้วก็เอาไปให้เขาดูถามว่าอิหม่ามท่าเนี้ยเขาเรียกอะไรไปถามอิหม่ามเองเลยอิหม่ามคะท่าเนี้ยเขาเรียกอะไรท่าตะวัดรุกที่เรียนมาอย่างนึงท่าอิฟติรอสอย่างนึงมีซุนนะห์แค่2อย่างทั้งนั้นนั่งละหมาดนั่งในละหมาดมีซุนนะห์เพียงแค่2ท่าเท่านั้นไม่อิฟติรอสก็ตะวัดรุกใช่มั้ยครับนอกจากนี้ไม่มีท่าซุนนะห์ละนอกจากคนที่นั่งไม่ไหวหรือมันจำเป็นมันเจ็บมันปวดอะไรอย่างนั้นอ้าวแล้วอันนั้นตามสภาพแต่ถ้านั่งอยู่แบบนี้เป็นประจำนะอันนี้ไม่ได้และไม่ใช่สุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก็ต้องไปถามเขาก่อนนะว่าที่เขานั่งแบบนี้เป็นเพราะเขาเจ็บขาเขาปวดขาเป็นเกาเป็นรุมาตอยอะไรหรือเปล่านะถ้ามันเป็นก็ยกผลประโยชน์ให้นะแต่ถ้าในกรณีการนั่งถ้านั่งเป็นรุกลเมื่อรุกลใช้ไม่ได้ละหมาดก็ใช้ไม่ได้นะครับผมตอบแค่นี้ก่อนละกันว่านะนิดหนึ่งอาจารย์ต้องอธิบายแล้วตะวัดรุกกับอิสติรอชแตกต่างกันอย่างไรตะวัดรุกก็คือนั่งสอดเท้าซ้ายใต้แข้งเท้าขวานะแล้วก้นแก้มก้นซ้ายเรานั่งราบไปกับพื้นเลยเขาเรียกตะวัดรุกแต่อิสติรอชก็คือเท้าซ้ายเนี่ยแบนราบไปให้หลังเท้าราบกับพื้นแล้วก็นั่งเอาก้นซ้ายเนี่ยวางไปบนท้องเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาก็ยันพื้นเป็นท่านั่งระหว่างสองสุญูดเนี่ยท่านั่งระหว่างสองสุญูดเขาท่าอะไรครับท่าอิฟติรอชอันนี้เราซุนนั่งบ่อยในการละหมาดประเภทซุนนะห์2รอกอะห์นะครับคงไม่มีอะไรแล้วนะนะครับครับไม่มีอะไรแล้วนะผมขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพและอนามัยที่ดีให้แก่พี่น้องนะครับให้สามารถปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนปีนี้นะครับทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับได้อย่างเต็มที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีริสกีที่ฮาลาลมีอามัลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็คิดหวังสิ่งใดในเดือนรอมฎอนปีนี้ขอให้เป็นไปในทางที่ดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันกับอีก6รอบตะวาฟ6รอบที่เหลือเดือนหน้านะแช่ไว้ก่อนตะวาฟแช่เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้จากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จะได้กุมอัลลอฮ์ค่อยรันครับพี่น้องครับ